8 โมงเช้า 9 นาฬิกาเวลาเลิกงามย่ำดี8โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้าบ่ให้เกิน9โมงเช้า7โมงเช้าบ่เกิน9โมงเช้า9นาฬิกาเวลาเลิกงามย่ำดีเทพพระบุตรเทพธิดาเลยลงมาสู่เมืองมนุษย์โลกแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชายแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงลงมาเล่นปะปนกับคนในมนุษย์โลกมีการรดน้ำดำหัวผู้ดีผู้งามก็ไปแป้งท่าปะท่าแป้งไปรดน้ำแล้วก็ไปเล่นเล่นการละเล่นตามหมู่บ้านของเฮาเล่นบักลัดนอนเล่นหมักอีเล่นหมักอันอีหยังก็สับสมัยตะกี้แม่ออกลืมไปแล้วล่ะผู้ข่าก็ได้เล่นได้แต่มวนหลายมวนซื่นฮอดเซลข้าตะเลียนหลายอากาศก็ปอดโปงเมื่อมนุษย์สโลกเนี่ยโอ้ยมีดนตรีมโหรีหลากหลายคนหัวเราะโซ่แซวมวนยิ้นกันผู้มักมวนตามสภาพวากะธรรมดาเล่นมวนหลายบัดเนี่ยเนื่องจากว่าเทพพระบุตรเทพธิดานี่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเลยเพื่อนเล่นหลายจนว่าเพื่อนได้เล่นหลายจนว่าเพื่อนลืมเนื้อลืมตัวได้ไปจับเนื้อส้นขิ้งจับใบมือใบแขนกันกับมนุษย์โลกผู้สาวกับใบแขนผู้เบาผู้เบาก็จับแขนจูงมือผู้สาวญาติโยมมวนเล่นบักนอนคู่เล่นบักนอนคู่เล่นบักลัดตาการบักเล่นนอนคู่เล่นอนันตรพัฒน์ตลอดการละเล่นในสมัยครั้งนั้นจนว่าตะเว้นคำคอยตะเว้นอวยตกดินญาติโยมแต่พอตะเว้นไว้ตกดินบัดนี้ตะเว้นมันคำไว้ตกดินตะเว้นคำมอดแสงเทพพระบุตรผู้มีสติก็เฝ้าหอขึ้นสู่เสาสวงสวรรค์นั่งฟ้าผู้คืดได้คืดท่านเฝ้าหอขึ้นสู่สวรรค์แต่ว่านั่งเทพธิดาอีกสองนั่งหนึ่งผัดข้าแต่เพื่อนเพื่อนติดข้าล่มผู้เบาขดบุเมออกข้าตะเพื่อนเพื่อนบอกง่ายๆภาษาบรรเทาติดการลบผู้เบาบัดเนี่ยตะเวียนตกดินบัดเนี่ยซัวฮู้เมื่อยหยังฮู้เมื่อข้างมาชิ่งคําค่อยแล้วขึ้นสู่สวรรค์บ่ได้เพราะว่าตะเวียนอับแสงตะเวียนดับอับแสงแล้วญาณทิพย์ทั้งหลายก็เสื่อมเบิดไปบ่สามารถขึ้นได้ไปคํามืดแล้วพระอินทร์ทีราชตรวจเบิ่งลูกเต้าเข้าสู่สวงสวรรค์บัดนี้หาบ่เห็นอ้าวไปใส่เทพธิดาผู้นึงว่าซั่นไปยังไปใส่หายไปใส่เทพธิดาสองคนผู้หนึ่งไปใส่คือจังสองคนหนึ่งคือบ่ขึ้นมาพระอินทราธิราชก็เลยเร่งเห็นเร่งลงไปมนุษย์โลกเห็นแต่เทพธิดาสองคนดึงเขียนกันกังอยู่ก็เลยฮู้แล้วโอ้ลูกเต้าสองคนนี่เพิ่นขึ้นมาไปอีหยังน้อว่าซั่นเบิดฤทธิ์ย่านแล้วบ่สามารถขึ้นมาได้พระอินทราธิราชก็เลยไปลูกสาวทั้งสองคนนั่งฟ้านั้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้ถามว่าเป็นหยังพวกเจ้าสองคนจึงลืมคำบอกของพ่อเป็นหยังจึงลืมเนื้อลืมตัวหลงสติเป็นถึงนั่งฟ้าเทพธิดาแล้วเป็นหยังจึงลืมเนื้อลืมตัวซึ่งเป็นผู้วิเศษกว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายด้วยผลบุญด้วยกุศลคนงามความดีที่ทำมาบ่ฮู้ว่ากี่ร้อยชาติพวกเจ้าเป็นจึงลืมว่าซั่นเทพธิดาผู้หนึ่งบอกว่ามวนหลายมนุษย์โลกเนี่ยมวนอีหลีมวนซึนโฮเซลเพื่อนเพื่อนหลายจนลืมเนื้อลืมตัวอันจะเด็ดพอว่าท่านเทพธิดาผู้หนึ่งว่าคืดได้อยู่แต่ว่าคันสิมาแล้วพอเหลืออีผู้หนึ่งก็ได้ดึงกันเอื้อนกันเฝ้าขึ้นผู้นั้นก็จักน้อยก่อนผู้นี้ก็จักน้อยก่อนขย้อนไปย้อนวันนั้นไม่ออกเนาะไปยังก็จะเฝ้าจักน้อยก่อนจักน้อยก่อนมันมาตะพุ่นละปันใดเนาะแต่จักน้อยจักน้อยพระอินทราธิราชปราโทว่าซั่นพวกเจ้านะมาคือเป็นมาคือจังซี่แท้พวกเจ้ามาคือจังบ่ฟังคำของพ่อที่ได้บอกห้ามเจ้าเป็นจังพืชปฏิบัติบ่ดีแท้พวกเจ้าเฮ็ดจังซี่ผิดฮีดกฎสวรรค์เพราะฉะนั้นก็เพื่อบ่เป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างให้กับเทพพระดาเทพบุตรทั้งหลายพวกเจ้าจะต้องไปสดใส่กรรมให้กรรมที่พวกเจ้ากระทำในครั้งนี้ให้หมดก่อนหมดกรรมแล้วจังขึ้นมาสู่สองสวรรค์ไม่เด้อว่าซั่นเพราะฉะนั้นอยู่สวงสวรรค์มันสนุกสบายเสวยตั้งแต่อาหารทิพย์บัดนี้ให้เจ้าลงไปใส่กรรมให้ไปอยู่เมืองมนุษย์โลกสิ่งใดที่มนุษย์โลกที่มันต่ำซาด
เดรัจฉานเป็นเอื้นว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานตำซ่าหากินของบูดของเน่าเพราะฉะนั้นพ่อสิสาบให้เจ้าได้นั่งเทียบที่ดาผู้บ่ฮู้ผู้บ่ฮู้จากการเวลาในล่วงไปเกิดในมนุษย์โลกให้เจ้าในไปเป็นนักเป็นหมาว่าซั่นให้เจ้าไปเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาตัวเมียแต่ว่าบ่ให้เจ้าเป็นหมาดำหมาด่างแท้เป็นหมาสีขาวว่าซั่นญาติโยมให้ไปเป็นหมาสีขาวเจ้าล่วงไปเกิดเป็นหมาสีขาวโดยบัดนี้ว่าซั่นเพราะสิ้นคำสั่งพระอินทร์นั่งเทพธิดาผู้นั้นก็ล่วงได้หัวริ้วปิวลงมามาเกิดเป็นนั่งหมาขาวอยู่ในป่าหิมพานต์ยังบ่สะใจยังบ่ถึงอกถึงใจกรรมมันหน่อยไปว่าสันจะต้องใส่ใส่สดใส่กรรมเหงหลายกว่าเก่าให้ฮู้จักว่าความหักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกแต่เต้านี่ว่ามันหักหลายปานใดความหักที่พ่อแม่ความปรารถนาดีพ่อแม่มีให้กินลูกแก่เต้านี่มันกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณบ่ได้ซ้ำใดเจ้าสิได้ฮู้ว่าผิดของความหักที่พ่อแม่มีให้กับเจ้านี่เจ้าเฮ็ดบ่เสือค่ำบ่ฟังค่ำนี่สิฮู้ว่ามันมีมันทุกทรมานปานใดว่าซั่นไปอินทาธิราชก็ให้นั่งเทพธิดาผู้หนึ่งที่บ่ขึ้นมานํากันที่หยุดกระชากลากกันขึ้นมาเรียกว่าผู้ที่ติดพันเกี่ยวนํากันนี่ลงมาเกิดมาใส่กรรมมาสดใส่กรรมบ่แม่นธรรมดาให้เป็นลูกสาวให้มาเป็นลงมาเกิดเป็นมนุษย์โลกให้มาเกิดในท้องของนางหมาขาวแต่ว่าบ่ให้เจ้าเป็นคนให้เจ้าเป็นคนผู้ดีแต่ภายนอกแต่เปียกนอกจิตใจของเจ้าให้เป็นผู้ที่ใจดำอมหิตเรียกว่าเป็นนั่งฝ่าผู้ที่มีความนั่งฝ่านั่งกาลีผู้ที่มีจิตใจอมหิตลงไปเกิดในท้องนั่งหมาขาวเมื่อเอาคนกาลีมาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิให้เจ้าฮู้จักดีจักชั่วว่าผู้ดีเป็นจังได๋ผู้ชั่วเป็นเจ้าจะได้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นจึงไปเอานั่งเป็นดวงวิญญาณของเทพธิดาผู้หนึ่งนั่งเทพธิดาผู้ดีจิตใจอาลีล่วงไปใส่กรรมในครั้งนี้ต่อไปสิ้นบทสิ้นกรรมแล้วเจ้าก็จะได้บ่ได้ใส่บทใส่กรรมอีกนั่งฝ่าองค์นั้นเลยไปใส่กรรมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่สิได้สดใส่กรรมล่วงไปเกิดเป็นนั่งฝ่านั่งเทพธิดาอาลีล่วงไปเกิดในท้องของนั่งหมาขาวอะไรญาติโยมโยติกาบันในบันนิท่านปลัมปลายกวัตถุนิท่านให้ญาติโยมได้เข้าใจบัดนี้กสิกาวเข้าในเรื่องในเล่าซึ่งวัตถุนิท่านได้กล่าวถึงไผกล่าวถึงพระราชาเมืองหนึ่งพระราชาเมืองหนึ่งบ่ได้ปรากฏนามเข้าในวัตถุนิท่านแต่ว่าก่อนสิเข้าสู่วัตถุนิท่านนั้นต้องขอจ้องลูกหลานจะขอสมมุติมอบหมายถวายหน้าที่ซึ่งกันและกันสักก่อนพระคุณเจ้าที่ประมวลมาผู้ได้รับหน้าที่ได้ญาติโยมก็สิได้เข้าใจฟังง่ายนี่แล้วก็ผู้เทศก็จะได้ประคับประคองฉลองหน้าที่จนว่าสำเร็จเสร็จสิ้นดังบทบาทพระคาถาว่าปุรโตธรรมาสาสนีนิสินนังสมติสามีก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้อดุลไปด้วยปีชาญาณองค์อยู่ใกล้ๆเจ้าลูกหลานผู้อยู่กลางหมู่นี่แหละอีเมผู้น้อยก็มูข้างขัวก็ใหญ่ข้างไส้ก็ใหญ่เป๋แท้หลายเจ้ามื้อเนี่ยรีบแท้แห้นแบบถูกบีบทั้งไส้ทั้งขัวนะพระอาจารย์สุริยันอภิญาโนฮู้จักกันดีฮู้จักกันดีลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในองค์เบียงในกระคูนะพระอาจารย์สุริยันอภิญาโนมื้อนี้ก็มาฉลองศรัทธาญาติโยมญาติพี่น้องมารวมบุญรวมกุศลกับคุณพ่อสมศักดิ์เมืองอุดมในการทำบุญอุทิศหาคุณเมย์บัวร้อยเมืองดุมผู้ไหว้ชนไปแสดงธรรมเทศนามือนี้ให้เพิ่นรับสองนาทีเมย์ออกนาทีแรกคือนาทีของพระราชาผู้คล้องเมืองคล้องปางในเมืองนิรนามก็คือพระอาจารย์สุริยันอภิญาโนหลังจากรับในนาทีเบื้องแรกเป็นพระราชาผู้ที่มีศักดิ์สูงทรงแล้วนาทีที่สองเนี่ยจากสูงลงมาต่ำแม่ออกให้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วปนี้สิให้เป็นหมาบัดนี้เป็นหมาเป็นสัตว์ดิลสารสั้นต่ำนะเป็นสัตว์ดิลสารสั้นต่ำบ่มีค่าราคาหยังสู่มื้อนี้แลกคู่ก็บ่ได้แม่ออกนะเพราะเขาเซ้าแลกเนาะเพราะฉะนั้นก็บ่มีค่าอีหยังเนาะนะเพราะฉะนั้นให้เป็นรับ2นาทีเป็นพระราชาแล้วก็เป็นนางหมาสละอาคือกันล่ะนะสละอาคือกันนะให้2สละอา1พระราชา2หมาเด้ออาจารย์สุริยันเด้อ
เอาผู้เสียงดีว่าหลายๆนาทีทุกท่านละดีแล้วถือแล้วเป็นน้อยนมกลุ่มกูมั่นกมูใส่ผู้น้อยหลายๆจะใส่ผู้เฒ่าทอมันสิเป็นบาปนะสมมติองค์ทัดกันไปบัณฑิตสุติยังธรรมเทศนังสมาติสามิขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้อดุลไปด้วยปีชาญาณอุรูปที่สองพระธิการเปิมศักประภาสโสสมภารเจ้าอาวาสวัดสว่างนนท่านบ้านวังเจริญวังหินลาดของเฮานี่แหละฮู้จักกันดีลูกในบ้านบ้านในองค์แดงแม่นบ้านหรือแม่นอือทื่อพุ่นล่ะแม่ออกนะแม่นบ้านหรือแม่นอือทื่อพุ่นล่ะเนาะเป็นอีหยังกระสร้างทอคนนั้นก็เป็นแนวน้ำบ้านคือเก่านั่นล่ะนะเป็นแนวน้ำบ้านคือเก่ามื้อนี้แสดงธรรมเทศนามื้อนี้รับในนาทีใดเป็นผู้เสียงดีว่าที่กะให้ที่กะมวนมื้อนี้บ่ให้บ่เอาค่ายอาจารย์เปิ่นศักเล่าว่าไว้ตั้งแต่ว่าหลวงพ่อเอ้ยคันมื้อนี้ผู้ขาบ่ให้ผู้ขาสิบ่เอาค่ายว่าซั่นคันเราบ่เอามาใส่ยามของพระครูเพิ่นเด้อมีออกเด้อบ่รังเกียจบ่เดียดฉันดอกยินดีต้อนรับเต็มยามเพราะนั้นอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ประภาสโสรับในนาทีลูกสาวใหญ่ลูกสาวโกกของนางหมาขาวคนผู้จบคนผู้กู้ผู้ดีผู้งามผู้งามผู้งามไปเมิดบ่มีหม่องตีนะเพราะฉะนั้นรับนาทีลูกสาวใหญ่ของนางหมาขาวสมมติต้องสองลูกสองน้ำแล้วไสยมีวาหังอัตตนังสมติสามีส่วนอัตมาภาพนี้กะมื้อนี้สิขอเป็นหอยตามคาดเด้อท่านอาจารย์ทั้งสองลูกเป็นผู้เฒ่าก็มู่และแม่ออกมื้อนี้ก็มาเอาบุญนำกันแต่ว่าดีใจเพิ่นให้เป็นนางอีกอีเมมื้อนี้ได้เป็นนางอีกไฟบังคับเป็นนางอีกไฟบังคับเป็นลูกสาวรับบทในลูกสาวหล่าของนางมาขาวผู้ดีผู้งามบ่ก็เบิ่งเอาเสียงดีบ่ดีก็ฟังเอาเด้อญาติโยมเพราะฉะนั้นเทศดีบ่ดีเสียงดีบ่ดีผู้ดีบ่หรือบ่ผู้ดีบ่ผู้ดีผู้งามซ้ําใดก็ดีบ่ดีมื้อนี้ก็มีกล้องถ่ายรูปหน้าทั้งแล้วก็แล้วกันละแม่ออกเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าผู้ดีอยู่มีกล้องไม่จ้อหน้าเนาะนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้สาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอย่าเอาหูไปหน้าอย่าเอาตาไปไล่ขอทุกท่านตรงจังใจรับฟังธรรมเทศนาดังพระอาจารย์สุริยันอภิญาโนผู้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของพระราชาในเมืองนิรนามในวัตถุวัตถินิทานเรื่องนางหมาขาวดังใจรับหน้าที่ของท่านสืบต่อไปก็มีณกาลบัดนี้นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธรรมทานังชินาติบัดนี้อาตมาภาพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของพระยาเมืองและหน้าที่ของนางหมาขาวดังพระเดชพระคุณเจ้าธรรมาสโน้นซึ่งมีนามตามบวรพระพุทธศาสนาว่าท่านพระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ท่านมาสมมติให้อาตมาภาพรับตำแหน่งแสดงหน้าที่แต่หน้าที่ของนางหมาขาวนั้นยังมาไม่ถึงอาตมาภาพจะหันมาว่าหน้าที่ขององค์ราชาสืบต่อไปเสียก่อนดังอาตมาภาพจะดำเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไปเอาตีโยมให้แน่คล้องตีคล้องให้แน่โยมโอ้ยผู้ตีคล้องจะเป็นอ้วนเนาะระวังผ้าข่อนลมนะสาธุเดอิเมจจอยเด้อมืออื่นมือหื้อให้จะอ้วนขึ้นกว่านี้เด้อไม่ใช่กล่องจอยมื้อนี้ยิ้มใส่กล่องงามๆด้วยแม่เด้อมื้อนี้ลูกเต้าสิพาออกกล่องพูนล่องลอยไปฮอดอุบลล่องลอยไปฮอดทั่วโลกว่าซั่นเพิ่นบุญมาทีวีมาเองมื้อนี้แม่ใหญ่แม่บุญขึ้นไปนั่งยกไก่เถอะเนาะค่อยสร้างกล่องไปแล้วเจ้าหนีบ่พ้นหรอกคนดีของสังคมไม่ออกสมอตนซุ่มขาลูกน้ำตนซุ่มขี้บาปเอา
รับตำแหน่งแสดงหน้าที่ขององค์ราชาเด้อแม่ใหญ่เด้อดำเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไปแม่ใหญ่บัดเนี่ยเจริญพรก่อนสิเว้าเข้าในเรื่องคติธรรมคุณโยมเอ้ยหวังสินำบทกลอนมาว่ากันในมั่นแจ้งมาแสดงเป็นเทศแล่ทำนองเสียงประโยคใหม่ขั้นบ่แจ้งให้เติมไฟขั้นบ่ใสให้เติมแก้วฟังแล้วให้เจือจำคณะเทศเมื่อนี้บทเทศดวงล่ำน้ำขาคำสอนน้ำบทกลอนทำนองเมียดเหตุปั่นมวยแชมแต่บ่หวังข้องโลโชว์ผลงานขนาดเอกอย่าเฝ้าเบกแบบยกล้อบัดย่ำห่อแดนลอยเศร้าบัดนี้เจ้าห่อลูกห่อหลานทั้งสามน้ำสามโรบได้รับแล้วซึ่งนาทีการแสดงดำเนินเรื่องต่อนิทานในอดีตการนานมาแล้วยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์เป็นกิจวัตรเสมอมาได้ไปพบธิดาสาวผู้องค์อาจปราศจากซึ่งอาภรณ์ชื่อของหล่อนยังไม่มีทั้งผู้พี่และผู้น้องผิวดังทองธรรมชาติงามผุดผาดเหมือนดาราจึงนำมาไว้ในปรางเมื่อโฉมงามเจริญวัยคือเติบใหญ่ตามเวลาองค์ราชาจึงเรียกขานแม่ดวงมารทั้งสองคนมาขุดค้นความเปลี่ยนไปว่าผู้ใดเป็นพ่อแม่ให้รู้แน่ความเป็นจริงว่าแล้วจึงเรียกหญิงผู้พี่ขึ้นว่าพันเตแม่ผองพักรักเหมือนเนตรพี่มีเหตุจะตรัสถามแม่ชมงามมานี่ทียารีรอก็มีนากาละครั้งนั้นอนุสนทิงขยตวาธรรมังเทเสนต่อลำดับพระสัทธรรมเทศนาในวารณีอัตมาภาพได้รับแล้วซึ่งยาจนกรรมคำสมุสมัญญาชันธานุมัตจากสังฆบุตรพุทธชินรสท่านมีชื่อปรากฏในบวรพระพุทธศาสนาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเกษมปัญญาภิลักษ์รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพท่านมาโยกย่นให้อาตมารับหน้าที่ของลูกสาวคนโตของนางพญามหาคาบัดนี้หน้าที่นั้นได้เวียนวกตกมาถึงแล้วอาตมาภาพจะหยิบสำเนาเข้าสำนวนทวนบุพพประโยคของตนเองสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าตังสุตวาเมื่อกัลยาผู้พี่สาวฟังเรื่องราวพระราชาตัดเรียกขานองค์ผู้บานคงมีเหตุพ่อทูลเกศจึงเอ่ยหานางจึงแต่งกายาเดินมาที่บัลลังก์ทองได้โอกาสจึงทูลละอองธุลีพระบาทไปว่าแม่นพี่มีการยุ่งแนวใดนอจังเอิญเฮียขอกูหน้าเอ่ยอ้างเฉลยเว้าสู่ฟังในเปียงพระเจ้าข้าพระเจ้าพี่มาแล้วติพ่อร้องนางผู้เจริญมาแล้วพระเจ้าพี่โอ้มาแล้วก็นั่งตามสบายเด้อตามอัธยาศัยไม่ออกก็คือกันบ่ต้องเกรงเด้อบ่ต้องเกรงใส่กล้องดอกตามอัธยาศัยนั่งนั่งเสียหน้าสนมทั้งหลายเมื่อนี้มานำกันมิตรผู้สวยๆเนาะนั่งสนมเจ้าเนาะพ่อน้องนั่งผู้เจริญปกติแหละมีแต่ผู้งามๆมีแต่ผู้จ๋วยๆน่ะคนอยู่ในเวียงในว่างพระเจ้าพี่พระเจ้าค่ะเจ้าก็ฮู้จักคว่ำเอามูมานำตะละเนาะอันนั่งสนมอยู่นี่มันซื้อว่าจังได๋แหน่เหรอร้อยงะไล่งานโตบังกันน่ะหลายสนมอยู่ด้วยพระเจ้าพี่สนมได๋แน่สิไล่หมดอยู่ติมันสิบ่เลี้ยวหรือ3ชั่วโมงมันสิได้ไปใส่บ่ก็สิบ่ไล่จะซื้อกันนี่บ่พระเจ้าข้าพระเจ้าพี่เอาก็ซื้อสั่นๆซื้อเล่นก็ได้ตะเนาะพอได้ออกกล้องได้มั้ยเนาะก็สิเว้าค่ำ2ค่ำไปจังซั่นติอันนี้ก็จันอันนี้ทหารเอกจันนั่งใกล้เนี่ยทหารเอกจันบ่นี่โอ้ทหารเอกนี่เป็นทหารเอกนี่อันนี้บ่แม่นซุ่มแบกปืนเนาะซุ่มแบกอันซุ่มแบกคาดแบกไทยบ่นี่แม่นปกติเป็นผู้ดูแลเป็นอามาตย์ผู้ใหญ่โอ้ดูแลให้ดูแลสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยหลายตัวแม่นก็มีนั่งสนมแนวนั่งสนมว่านั่งกันสวมหลายไปทั้งตัวหลายหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนเออดีแล้วนั่งสนมสู้ไปจังสั่นตัวแม่นมพ่วนไปจังสั่นแม่นมพองไปจังสั่นแม่นมบ่นไปสั่นติแม่นมบ่นไปจังสั่นฮะแม่นมธาตุก็มีมานํากันแม่นมธาตุประดมาหลายหมดล่ะโดยเฉพาะแม่นมเข็มนี่แม่ใหญ่กว่าหมูเนาะแน่นแล้วไปเฮ็ดเอ็ดเปดอยู่กล้องจับเด้นเสียหลายๆนี่ล่ะผู้ป้องหมูน่ะ FC อาจารย์เขียนมาหลายๆน้ำกันจังสิล่ะแม่มันค่อยมวนเนาะมาผู้เดียวมันก็บ่มวนให้มาเป็นพยานหลักฐานน้ำกันพร้อมแม่นล่ะที่พี่เจ้าเอิ้นมาเนี่ยมาเข้าเฝ้าก็บ่มีเรื่องหยังมากมายดอกอยากถามว่า
มาอยู่เมืองอยู่วังเนี่ยเป็นจังไรการกินข้าวกินปลานั่นแซ่บบ่เดี๋ยวเนี่ยออกมาอยู่เมืองอยู่วังเนี่ยอยู่สนุกสุขสบายบ่แม่นการอยู่การเจ้าการอยู่การกินเป็นจังไดตีพระเจ้าพี่จังสั้นสำหรับการอยู่การเจ้าการพักการพรมองอยู่มองเจ้าก็ดีนะพระเจ้าพี่ดีหลายดีโพดสบายโพดกินแซ่บอยู่บ่ติจะว่าเลี้ยงกินนี่กินกับพ่อกินได้พระเจ้าพี่แต่ผู้ขาสร้างสร้างหยังมันมีแนวสร้างด้วยสร้างไม่คั่วเฮ็ดบ่แซ่บติบ่แม่นอันสร้างเนี่ยมันมีแต่แนวสุกๆเอ้าสิกินจังได๋คั่นบ่สุกอ่ะปกติแล้วอยู่ก็เคยกินดิบกินได้พระเจ้าพี่กินหยังแล้วตะก่อนกินหยังอ้าวจับกบจับเขียดได้กะกัดพัวหลดตัวบุ๋ยจับปลาได้กะกัดหัวใหญ่เอาลดตัวพระเจ้าพี่สัมพ่อขึ้นต้นไม่ได้ได้บักไม่กันยำพัวพัวลดด้วยพระเจ้าพี่สัมพ่อ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 อย่างพระเจ้าพี่สัมพ่อหน้าคือกบคือเขียดพระเจ้าพี่ก็ได้เนาะแม่นบ่ใหญ่น้อยกินอีหยังก็สิคือแนวนั้นติพระเจ้าพี่เว้าให้สนมน้อยแล้วยิ้มซื่อๆแล้วเมื่อยแล้วหน้าบูดพวดเข้าเฮียนก็บ่ได้เขาดีจัดเพิ่นบ่ให้เข้าเฮียนสนมน้อยก็ได้ไปเฮียนก็บ่ได้ตะลอกไว้อยู่นี่แหละแม่กินน้ําเจ้าภาพทั้งเช้าทั้งเพลนทั้งเที่ยงอยู่นี่แหละยามมื้อแลงยามดึกๆก็กินอีกให้เจ้าภาพชิบหายไว้บ่ลุบ่ชิบบ่หายพระเจ้าพี่เจดดแฮงอยากให้คนกินน้ําบัดซั่นเพิ่นมาแม่นบ่ใจใหญ่บ่ติเออเพิ่นใจใหญ่ตัวบ่ใจใหญ่ก็บ่กล้าเฮ็ดบุญล่ะเนาะแม่นแต่ขากล้องมาถ่ายมื้อนี้ก็แม่นเพิ่นออกผู้เดียวเบิดเด้อล่ะเจ้าภาพแม่นแต่ว่าอย่าลืมกาแฟเด้อกาแฟไผเพิ่นซิมซิมข้างหูอยู่โอ้กาแฟ27กินวันของเจ้าภาพติบ่เจ้าภาพเพิ่นบอกว่าเจ้าภาพเป็นคนช่องผู้ให้แม่นเมนูนิ่มบัดซั่นโอ้เมนูนิ่มกาแฟงามเพิ่นน่ะเบิ่งข่อยกินโลดเพิ่นข่อยบ่เฒ่าซ้ําอาจารย์เฉียดได้ล่ะเฮ็ดมุยลุยอยู่งามๆข่อยตะกองน่ะเกิดเมื่อวานน่ะเนาะข่อยก็มีแต่บ่สิสิใส่ไม้กันเฒ่าย่างตัวสุบูรณ์จะเป็นผู้ดีคักข่อยนี่อาจารย์สุริยันบ้านบางเจริญตำบลบางเฮียนราชมันผู้ดีกว่าหมู่ในเขตนี่มันพอเอ้าย่องเจ้าของแล้วบ่แล้วเด้บัดนี้สิมีหน้าเว้านําอยู่เว้าหยังก็เว้าแม่พระเจ้าพี่แล่นอ้อมป่าอยู่มันบ่ได้เข้าบ้านจักเทื่อนี้จักถามหยังพระเจ้าพี่พี่อยากถามมาบ้านฝังไสแฮ่บ้านแพ้ผ้าอ้อมบ้านต้อมผ้าขี้บ้านตีผ้าเหี่ยวบ้านโคตรพ่อโคตรแม่อยู่ไสซั่นแนวพ่อแนวแม่นั่นโอ้เสียสายหลายรองเสียสายหลายรองวงตระกูลอยู่ไสซั่นเด้โอ้วงตระกูลอยู่ไสเกิดอยู่ไสอยู่กำบ้านใดทั้งแก่ใดที่พระเจ้าพี่แม่นอยู่บ้างเจริญหือโน้นตุนซั่นเด้เออกับมอมจันทร์ก็สิเว้าสู่ฟังอยู่นั่นล่ะพระเจ้าพี่เว้าความจริงเด้ห้ามตัวเด้อมอมจันทร์บ่เคยตัวดอกพระเจ้าพี่เว้าความจริงเป็นหลักบ่ตัวถ้าบ่จําเป็นน่ะพระเจ้าพี่ห่วยตัวก็มีจําเป็นบ่ได้ใหญ่เท่าเอาเว้าให้ฟังซื่อๆพระเจ้าพี่จังซั่นก็ฟังเด้อมอมฉันสิเว้าสู่ฟังพระเจ้าพี่เอาๆๆเว้าสู่พี่ฟังตามความจริงคั่นเว้าคั่นบ่เว้าความจริงโกหกพระราชานี่ความผิดเนี่ยมันหนักแท้เด้พ่อน้องนางผู้เจริญเด้อพระเจ้าค่ะเอาเว้ามาเบิ่งเว้ามวนๆเด้อล่ะเด้อมวนได้สํามวนนี่ล่ะพระเจ้าพี่นี่อยากทราบโอ้พวกเงาว่าเราคือนะต่อแม่นธรรมชาเชื่อลูกมาภาวนาสิงคันเสียเผยความจริงญาณพระองค์ประจักษ์วันตนกูหรือตนข้าเคยกินมังสังสินคันสัตสาอยู่ตามป่าอาศัยทินดินวานนาป่าบ่มีหัวตัวมาอยู่ใน
ดาวดันเพียงนะเมื่อได้มาอยู่เพียจึงเลื่อมชาติตระกูลกาเนแม่เป็นมาตัวเป็นคนบ่อยากเพื่อให้ไผผิดประตูบ่ใครอาเนแม่นว่าแม่สิเป็นมาบ่ยอมให้ว่าคนหุ่มต่อเป็นเสือแสงซุ่มสุนัขขาตำต่อยแม่นก่อยเว้ายันเพลละสังแม่เอ้ยแม่ฟังก่อนเด้อพวกเพี้ยนน้องผู้มารวมในกองบุญเจ้าหัวล้านสิไกลก่อนกันบนที่สนาเสียอันโมสาวาทีบอกควรจะเผยอ้างมันผิดทั้งแล้วสร้างเรื่องฉันได้เลียนได้รู้พอกูเข้าเพิ่นได้สอนแต่ว่าน้อยกำก้อนลูกสาวสาลูกสาวมาเนอเลิมความหลังที่เป็นมายานพระองค์เพิ่นเห็นส่วนเรื่องของตนบ่ยอมบ่เวออาจสำเนาเอาไว้ก่อนฉันเผยปากลองก็จำต้องหลอกนาอดีตการแต่ก่อนกรรมถือเป็นเรื่องตาเงิดหนอยังหน่อเทศเรื่องเหนียบอเม่นอืดแนวแสดงประโยชน์มีดอกเต็มเทียบพอกาวีประพันไว้วังเตือนใจคะนาลูกลูกทุกคนพ่อแม่ให้กายเนื้อว่าดังเดียวให้ผู้คิดนาลูกเลี้ยวบ่มีเลือดกาตันยูเอกตาเวทีตาเพิ่นว่าเนรคุณท่านดังนี้ท่านในเรื่องเนี่ยคุณข้ามีเหลือจากเก้าวัดถั่วเรื่องย้ายมาข่าวอดีตการเก้าอ่างกันวางไว้แต่คนยิ่งผู้พิจึงเอ้ยตานในเมื่อถูกคันดวงทำเนือตรากุลต่อหากเลี้ยวซ้ำบ่อยากเผยเฉลยว่าเถือกเท่าตัวละปอนดินยาบัดคุยอยู่ว่าเวหาลืมคุณข้าที่ต่อยตำโตเป็นซุ้มกาดำเนือตัวว่าหงงานฝ่าอยากมีนาว่าเลื่อนเข้าเนือนางจึงว่าข้าแต่องค์ท่านใดกษัตริย์ใหญ่ผู้ของปางเนือเหตุนางได้เนาเทปาวานาดอกดอนไม่เบียดามันคันดาไทยกาเป็นคนนกคือว่าเมื่อนึงนั้นพ่อแม่พาไปเที่ยวป่าสแสวงชมหมู่ไม้ในดาวว่าเอาลวงนะพ่อแม่หอดงกวางพ่อแม่ลูกเลยลงกันเนมอ
อมฉันกับน้องเยียงกะเมียงกันละยะน้อยหอยพัดลงดอกสว่างทานดงกันดานนั้นแสนยานข้างอยู่ป่าหิมมาปานอาศัยกินมากไหมป่าเหนืออยู่ล้อตันนะโชคเหลือเกินเพียพระองค์เจ้าทานได้มาพบป่าสบเย็นจังได้เมื่อไพวินดีขวาเคลตะขาวเกียร์เนี่ยเป็นเมียงประวัติย่อขอพระองค์นั้นทราบข่าวตอนนี้นั่นแหละพวกมอมฉันใหญ่เป็นสาวขอฝากกายและเนื้อใส่พึ่งพระยอดคุณนะเจอเป็นบุญตั้งแต่พุทธเดียชาติได้นำเนื้อได้มาแก่มาเจ้าวังนั่นฝากฝังดอกกายเนื้อเด็บเชื่อพระวุ้งของฉันข้าพอก็เป็นละพาราชาเนื้อผู้ข้านี้สูงสวงขันหากบ่อพันหลงคงได้กับเจ้าบ้านละนครกว้างแห่งเจ้าของเนื้อขอฝากกายเป็นแค่น้องเรื่องใดๆแล้วแต่ท่านพายาเมืองเรื่องเป็นมาทั้งเมิดดังดิฉันได้เผยอ้างขอกูนะคำบวมนะจบสำเนาสิ้นนาทีวังลงสำนีพระวันขอยเสวยลงสันดอกนาสันทเป็นจังมัมฉันพามานี่ละพระเจ้าข้าพระเจ้าพีโอ้เรื่องนี่เป็นมาว่าพ่อแม่ประพาสผ้าประพาสปลาได้ลงกันกับเพื่อนอยู่ในดงในป่าจังสั้นละพระเจ้าพีพ่อแม่ผ้าเที่ยวปลาล่มมีตอกพัดไปคนแก่ล่มมีแถพัดไปคนกำพอไปทั้งหนึ่งแม่ไปทั้งหนึ่งพวกมัมฉันกับพาถือพัดมาอีกทั้งหนึ่งพระเจ้าพีผู้หนึ่งไปซุ้มแพร่ผู้หนึ่งไปขอนแก่นผู้หนึ่งไปเมืองเลยวะที่มันกับไปจังสั้นล่ะมันแตกไปการสั้นเส้นไปย้อนล้มพัดพระเจ้าพีล้มพายุใหญ่ปวดขากระลูกก็ได้เด้อนั่งสนุมเด้ออย่านั่งเจ็บหลายมันสิโป่งหักเดี๋ยวจักน้อยย่านปวดขาสนดอกยาดีที่สุดก็คือออกกำลังกายล่ะย่าย่างมันแม่นย่างหนีดิย่างมาซองมึงแน่จักหน่อยนะสันว่าลูกสาวมุ่นเจ้าบอกแล้วว่าเป็นลูกพญาเมืองเมืองใดเนาะบัดนี้เนาะเมืองบังเจริญติละจักสิเมืองใดล่ะพระเจ้าพี่มอมฉันก็จําชื่อเมืองบ่ได้ออกจากบ้านมันตั้งแต่น้อยพูนพระเจ้าพี่โอ้ยเนาะสังเกตเบิ่งก็สิแม่นเมือนบังเจริญบังหินลาดแล้วอ้ายว่าเอาอีกอย่างนึงเด้อเอื่นมาหนีก็มีอีกในจิตในใจสิเว้ากับเจ้าพร้อมสันเด้สิเว้าอย่างเนาะพระเจ้าพีเว้าง่ายๆเนาะพี่อยากได้เจ้านั่นเป็นมเหสีเป็นราชสีมเหสีแม่มเหสีแม่น
มเหสีคือหยังพระเจ้าพีมเหสีก็ว่าอีกอย่างนึงกับราชินีมเหสีนี่ว่าอีกอย่างนึงคือราชินีแมนคำราชาศัพท์เพิ่นเป็นคำเป็นคำราชาศัพท์แมนเอาแปลให้ฟังแน่พระเจ้าพีแปลอีกอย่างนึงก็เป็นภรรยาเบ้าภาษาเพื่อนบ้านก็เป็นนั่งลูกนั่งเมียมาเมื่อนี้สิมาขอเจ้าทำเมียสันเด้คือเบ้าง่ายแต่พระเจ้าพี่เบ้าง่ายจังสิละย่านฝนตกมาเหสีล่าสินี่ภรรยาเมียแมนอันเดียวกันอันเดียวกันความหมายเดียวกันเอาพระเจ้าพี่เอ้ยมัมฉันกับบ่ได้ว่าแนวใดดอกขอฝากกายเป็นแค่น้องเรื่องใดๆแล้วแก้ทานพระเจ้าพี่นั่นล่ะแล้วจะพระเจ้าพี่ที่เห็นดีเห็นงามโอ้ตกลงอยู่ดอกบัดตีบ่ขีนบ่ขัดยังดอกบัดตีกับบ่ขีนบ่ขัดดอกพระเจ้าพี่ท่านได้ฮู้ไปล่ะไม่ใหญ่น้อยแล้วสอนไปล่ะสอนหยังพระเจ้าพี่เป็นลูกเป็นเมียเพิ่นเป็นเมียพญานย่างหน่อยก็ให้หัวจักเงิน3น้ํา4เฮ็ดยีข้องเกียงย่ามเขานอนไก่ผัวนี่นอนก่อนเจ้าของนอนที่หลังลดไหลลงมาอย่านอนเทียมผัวมันสิบาปบรรพาบรรศีลก็หาดอกไม้บูชากราบไหว้ผัวมันจังสิเจริญจําไว้เด้อไม่ออกบ้านบังเจริญก็เป็นลูกเป็นเมียเนี่ยย่ามนอนน่ะให้ผัวแพงนอนก่อนแม่นย่ามกินคือกันย่ามกินผัวกินแล้วเหลือแต่ก้างนางน้องจังค่อยกินซั่นเด้อบ่เป็นตาบ่อยากเป็นเมียคนแต่บัดนี้ยายย่ามกินนั่นให้ผัวแพงกินก่อนจังซั่นผัวแพงกินแล้วนางน้องจังค่อยกินเหลือตะก้างจังค่อยเลี้ยมกินคือแมวบ่เป็นตาสร้างแต่บาดนี่บ่เป็นตาอยากได้ลูกได้ผัวแต่บาดนี่โอ้ยพี่ก็เว้าเรียนซื่อๆนี่ล่ะหมายถึงว่าให้ผัวนี่ลงก่อนค่ํา2ค่ําเจ้าของค่อยกินน้ำก้นเพิ่นว่านั่นตามภาษานั่นเด้อโอ้เว้าจังเว้าให้ปฏิบัติตามหน้าที่ภรรยามีอีหยังไก่เฮ็ดให้ทําตามก็สิมีคนบอกคนสอนว่าสิพระเจ้าพี่ขอสําคัญอย่าให้ผัวอย่าด่าผัวมันสิบ่เจริญเด้อไม่ออกบังเจริญผัวอยากกินเบียร์ก็ซื้อให้มันกินโลดขอ1ได้2ขอ2ได้4กินไปกินมากกินมากกินไปมันสิเป็นโรคตับโรคมะเร็งตายเฮาสิได้เงินธกส.ดอกเฮาบ่ได้แซงเด้เนาะกำไผกำมันก็ทำเองกินเองก็ตายเองพระเจ้าพี่ให้มีแต่แม่ห่างแม่หมายอยู่พระเจ้าพี่เออปล่อยแต่เขาตายปกติเลขมันออกตัวกลับเด้พระเจ้าพี่บ่ละบ่ออกตัวกลับละส่วนมากสิเห็นจังซั่นเด้พระเจ้าพี่อย่าออกตัวกลับเถาะท่านสิออก150ก็ออกโลดว่าถึงเลี้ยงตายพระเจ้าพี่เอาเอาจังสิสำหรับเจ้านั่นพี่ยกให้เป็นเมียราชินีเทียมข้างแต่ว่าน้องสาวของเจ้าพี่สิยกนางนั่นให้เป็นภรรยาหรือเมียของอมาตย์ผู้ติดตามเจ้าสิคัดของแนวใดบ่พะน้องนางผู้เจริญก็บ่ได้คัดของแนวใดดอกพระเจ้าพี่พระเจ้าพี่เห็นดีแล้วนางน้องก็ว่าตามล่ะพระเจ้าพี่พระเจ้าค่ะจังซั่นได้แม่เนาะเอาคัดจังซั่นก็พักผ่อนซะเด้อพะน้องนางผู้เจริญพระเจ้าค่ะคันพระราชาพูดแล้วแม่ใหญ่ก็บ่แล้วคือเก่าเพราะหยังถามแต่ผู้พี่สาวผู้น้องสาวบ่ท่านถามเบิ่งสิเว้าไปคือกันบ่สิให้การคือกันบ่สันดอกใหญ่แล้วบางพี่กับน้องนี่เพราะว่าหยังข่อยเบิ่งอยู่หุ่นก็คล้ายเคียงกันอยู่ดอกไส้ก็ใหญ่ขัวก็ใหญ่เพิ่นว่าข่อยยกกามึงตายบ่นี่ล่ะน้อยกูมึงเอาแต่ว่าหน้าตาบ่คือกันผู้หนึ่งอ้วนผู้หนึ่งจอยจอยก็จอยอึ้งเรื่องดอกหันแหล่ก็กันน้อยนึงเลยสงสัยอยากถามซะได้ใหญ่ขั้นสงสัยอยากถามแล้วจังซั่นก็เลยตรัสสั่งให้อมาตย์นั้นไปอัญเชิญผู้เป็นน้องสาวมาเข้าเฝ้าสืบต่อไปแม่ใหญ่บัดนี้หันไปเข้าจับสำเนาเข้าหน้าที่พระเดชพระคุณท่านบนสิเว้าศรัทธาเท่าให้คอยฟังกราบอาราธนานิมนต์ขอรับเอาฮอดบวชเราติขะน้อยเอามาฮอดง่ายแท้กินกาแฟบ่ได้เบิดแก้วอยู่ฮอดแล้วพะนะสันโลเดอร์ขน้อยกาแฟสุขภาพดอกคัดตะคุยกาแฟสุขภาพอยู่วังหันเว้ากับเมสู้ติวังหันแม่นบ่ฮึ
แม่นผู้ขาถ้าจื้อบ่ผิดคุณเมสู้ว่าในกาแฟสุขภาพซั่นโอ้ยันผู้ดีผู้งามคือจันทร์สุริยันแท้ซั่นดอกได้ว่าสาธุอาวันนี้อาตมาภาพเป็นหน้าที่ลูกสาวคนที่2ของยายหมาขาวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาจะได้จะเอาสำเนาเข้าสำนวนตามกระบวนบุพพประโยคของตนสืบต่อไปใจความว่านับตั้งแต่2พี่น้องมาอยู่วังเคียงพระพี่หญิงผู้พี่ได้เป็นมเหสีของพระราชาเป็นบุญญาอย่างใหญ่หลวงกิจทั้งปวงไม่ลำบากความทุกข์ยากไม่เคยมีเอกทีไวสังขันอยู่มาณวันหนึ่งนั้นหญิงผู้น้องได้ฟังคำดำรัสของพระราชาเอ่ยวาจาตะเรียกขานนางจึงเดินไปสู่ที่ใกล้มีเรื่องอันใดพระพี่เจ้าขอพี่เล่าให้ฟังเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าพี่เอ้ยพระเจ้าพี่มีกิจการห้อนอันใดเนาะจังเอิ้นเฮียกขอกูน่าเอ่ยอ้างเชิญเลยเว้าสู่กระหม่อมฉันฟังเน้พระเจ้าค่ะโอ้ขัดข้องสงสัยในจิตในใจดอกว่าติจังสั่นละพระเจ้าค่ะเอิ้นมาเข้าเฝ้านี่มีเรื่องเล่าหยังเนาะมีเหตุฮ้อนหยังเนาะว่าติจังว่าเรื่องดีเรื่องให้ข้อขาดบาดตายหรือว่าจังไดสั่นดอกพระเจ้าค่ะโอ้ก็บ่ถึงขนาดนั้นดอกพ่อน้องนางพุทธเจริญที่เอิ้นเจ้ามาเข้าเฝ้าในมื้อนี้พี่มีความสงสัยสงสัยว่าพ่อแม่ผู้เดียวกันบ่อยู่เมืองเดียวกันบ่สนอกเดี๋ยวนี้พ่อแม่อยู่เมืองเดียวกันบ่ผู้เดียวกันบ่กับผู้ใดพระเจ้าค่ะเอากับผู้พี่สาวเจ้านั่นล่ะพ่อน้องนางโอ้กับพระมเหสีจังสั่นว่าพระมเหสีกับกระหม่อมฉันนี่ลูกพ่อแม่เดียวกันบ่แม่นสอบถามประวัติไปหยังพระเจ้าค่ะสิให้ผู้ละ 5,000 ตีบ่แต่พระราชาก็บ่ได้อยู่จักเรียกว่าจะสอบถามประวัติเพราะได้ลงบันทึกขอความสันดอกพระเจ้าค่ะบ่คล้องเอาดอกพระเจ้าพี่เอ้ยแล้วกับพี่สาวของหม่อมฉันกราบทูลมาจังไดพระเจ้าค่ะพระน้องนั่งพุทธเจริญเอ้ยสำหรับพี่สาวของเจ้านั่นพี่ขออำเรื่องไว้ความในใจบ่ท่านกล่าวให้นั่งเว้าเรื่องเล่าความเป็นมาเรียบร้อยเฮาสิเว้าอีกเทื่อหลังสิเว้าให้ฟังเทื่อหลังให้เจ้านี่เว้ามาก่อนว่าสิให้การคือกันบ่เว้าคือกันบ่โอ้เว้าจังเว้านี่พระเจ้าพี่องค์พระราชานี่กำลังสอกำลังถามหาข้อความแม่นหรือว่าหาบทความสำนวนว่าผู้ใดสิเว้าจังไดเว้าจังไดเนาะบัดนี้จังสิถือกันพี่กับน้องบัดนี้ก็เว้าความจริงส่วนตัวผู้หนึ่งเว้าจังหนึ่งผู้หนึ่งเว้าจังหนึ่งไม่ได้ถือกันบ่เนาะบ่ฮู้จักต้นสายปลายเหตุบ่ได้ซักซ้อมบทกันไว้นี่พระเจ้าพี่เอ้ยคันพระเจ้าพี่อยากฮู้เหตุเข้าอดีตเก่าความหลังกระหม่อมฉันกสิกราบทูลให้ฟังเรื่องตามความเป็นจริงเด้อพระเจ้าค่ะเว้าให้เฮาฟังเบิ่งดูพ่อน้องนางผู้เจริญบัดนี้นะเมื่อคำถามเจอคำสอนอีกคำขอเจอคำวอนหัวใจห่อนปานไฟเกียคำให้การของผู้พี่จากเพื่อนเผยเอ่ยอ่างจะเลยขอดอกจังใดหากผู้หนึ่งบ่เลื่องมาเองอยู่ในปาวนาสันผู้หนึ่งดันลงน้องกะซ้ำโกหกว่าวังใจบ่เบาดอกพ่อหอน้อยเองยันก่อยให้คำผิดคายอายัดโทษคือความตายเองละย่านเกิดเมียเองเจ๊เอื่อยพี่สาวต้นกระดังกันเองนะจังว่าบัดนี้นานม่อมฉันกาบเนื้อเสียนตัวของฉันเผยคำก่อนละบอนเพียนสนาเอื้อนจุงอภัยหัวหลานน้อยนะหาเธอน้ำคติคอมาจะเว้าดอกบ่มวนเอง
ยหาฉันทีบ่สมควรขออภัยเด้อพี่น้องหัวหลานน้อยอ้อยคดีละว่าโอกาสในเถื่อนี้เทศเรื่องใหม่ย้ายมาขาวเป็นเรื่องเล่าคติก่อนอดีตการที่นั้นลำเอียงละสามัคคีเสียงธรรมได้เลี้ยงพ่อพ่อกวีชี้บอกเหตุจานท้องพิษเก่งข้อน้อยประพันถอยดอกต่อตื้มเสริมปัญญาพวกพี่น้องในประเภทปิศนาอันมาตาปิตุคุณยากทุกคนสิเรียนหลวงละดูดูไปสิเห็นมองมองมองไปสิเห็นแจ้งแทงตุงตุงบนเป่าเมียนลูกคนใดเฮ็ดบ่เมียนบ่เทือทุนพ่อเมียไว้ไฟสิไม่บ่เทือลางนะสุตานั้นขอให้ตังปัญญาส่องลงตึกใส่จิตใจน้อสำนึกบ่แม่นล่วงดอกเกมลองล่ะพอกะเวียงประพันแล้วบ่มีแนวสิผิดพลาดสัตว์ตัวสัตว์เพิ่นหำหูเพิ่นเลี้ยนแล้วจังคอยเขียนว่าแล้วเผยเอื้อนตอบเพิ่นในคำถามเว้าตามจริงบ่อิงผิดย่านบาปกรรมสินำตองละเคยอยู่หนองต้องว่าหนองเคยอยู่ห่วยต้องว่าห่วยเคยกินผักพี่ผู้ห่วยบ่เคยเว้าว่าตู่ยิงสาดจะจริงเพิ่นบอกไว้คือคำว่าที่บ่ตายเองนะอดีตการน้อหลวงใหญ่จำได้คักบ่เลือนลางทั้งสองนางเป็นลูกมาอยู่ป่าไผ่ดอกเพียนเลี้ยงนะเรื่องเป็นมาแต่เดิมดังนะตอนเนาคันบ่ฮู้เนแม่นางมาเป็นผู้เลี้ยงบ่เคียงห้อนดอกทุกทนนะก่อนพระองค์สิดันโดนไปหอดเทียนดินวานางพวกมอมฉันทั้งสองคนมีนางหมาตัวสีขาวผู้เล็บงามดอกเป็นเมียงละเรื่องเป็นมาแต่เดิมดังละถือเป็นผมต้องเอื้อนเมียงขุนพันหลายน้อมากแท้เพียงฝ่าฝ่าหักผมนะสมควรลูกสิกาหับกุมย้อยยกสันละสืนเอื้อนนางมาตุสุนักผู้เลียบงามว่าเป็นเมียงละบ่ได้แช่คำเยยคนสิจาเยยว่าด่าลูกหมูลูกหมากะบ่เครียดเครียดแค้นเพราะความนี้เป็นเรื่องเกี่ยงละเมื่อทุกสิ่งเนาะเม่นแล้วต้องยอมรับแต่โดยดีเม่นลูกผีมันยากเปิดกาคณะเฮงนะลูกต้องแย้งย่อไว้ในคุณโนสู่ตอบลูกหลอบคุณพ่อเมียไว้ที่เอาให้คู่สุนิวนะข้าแต่อุ๋งน้อเจ้าเกี้ยวม่อมฉันกราบทูลถวายเองละขอรายงานตามความจริงบ่เอียงอิงน้อคำเดียวเคยเที่ยวใส่ต้องเที่ยวหันละบ่ดูดันว่าตัวยิง
ความจริงหนีความจริงไปบ่หลีกบ่วินเพราะความลินลาบ่มีนะขอกราบทูลเพียงสำนีอดีตเก่าที่มีกรรมตัวของหลานน้ำสมมุติกราบถวายแต่เพียงย้อนละขอบรรยายแต่เพียงน้อยพอแนวตัวมันต้อยตามหาบ่ถึกกราบขามลูกสาวเว้าพี่สาวเว้าก่อนแล้วอภัยขังละอย่าว่าตัวนั้นล่ะนะนะพี่พระองค์โหโหโง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 เจ้าพี่เอ้ยเพิ่นว่าความจริงนี่ความจริงไปบ่หลีกบ่วินพอความลิ้นหลับบ่มีพวกม่อมฉันทั้งสองคนมีนั่งหมาตัวสีขาวอยู่ป่าหิมะพันธุ์เป็นผู้เลี้ยงเมื่อนั่งหมาเป็นผู้เลี้ยงถือเป็นผมต้องเอื้อนเมคุณเพิ่นหลายมากเท่เพียงฝ่าฝากผมพวกม่อมฉันทั้งสองคนก็บ่ฮู้ความจริงประการใดเริ่มตาอาปากได้ก็เห็นแม่นั่งมาขาวเป็นผู้เอาจู่เอานมให้ดื่มให้กินก็เลยเอิ้นนั่งมาขาวว่าเป็นแม่สนอกพระเจ้าพี่อันนี้ความหมายของเจ้านี่เว้าความจริงแล้วแม่นบ่เนี่ยจังสั่นล่ะพระเจ้าค่ะม่อมฉันบ่กล้ากราบคุ้มความเท็จดอกพระเจ้าค่ะเพราะว่าการกราบทุนความเท็จกับพระราชาเจ้าบ้านเจ้าเมืองโทษสถานเดี๋ยวคือข้อขาดบาดตายนั่นล่ะพระเจ้าค่ะฮู้จักดีแต่ว่าเว้าความจริงแล้วบัดนี้พระเจ้าค่ะโอ้ยสมัครเว้าให้เงือดแท้น้อเงือดจังใดพระเจ้าค่ะคนจังใดสิมีแม่เปลี่ยนหมามาสร้างเว้าสร้างว่าบ่แม่นตัวบ่เนาะฮะนี่เนาะพระเจ้าพี่เอ้ยองค์พระเจ้าท่านความเป็นจริงนั่นแม่ของม่อมฉันสิเป็นคนหรือเป็นหมาอันใดก็บ่ฮู้แน่แต่ว่าได้กินจู่กินนมนั่งหมาขาวเป็นผู้ไปคาบเนื้อเสือกเอือกร้ายมาย่ำป้อนใส่ปากนั่งหมาขาวเป็นผู้มีพระคุณก็ต้องเอิ้นนั่งหมาขาวเป็นเมตพระเจ้าค่ะเสด็จม่อมฉันเอิ้นว่าจังใดพระเจ้าค่ะโอ้ยก็สิเป็นลมก็สมอ่อนใจแต่ไม่ใหญ่เท่าบัดเนี่ยคอยว่าแม่นข้อยสิได้เป็นลูกเคยพญาเมืองบ่แม่นตัวนี้โอ้ยบ่ได้แท้ข้อยได้เป็นลูกเคยหมาตัวนี้ไงโอ้ยข้อยสมเมื่อยแต่ข้อยสมอยากอายคนแท้ล่ะคั่นแม่นอีหลีนั่นเด้อไอ้อ้ายสั่งแน่พญาสั่งแน่ว่าจังให้พี่อ้ายสั่งแน่ว่าจังได๋พระเจ้าค่ะสั่งว่าจังได๋บ่ติน่ะอย่าปากไปปากมาเด้อคนสิได้ยินมันติเสียมเสียชื่อเสียงราชวงศ์ของพระเจ้าพี่คันเป็นความจริงอีหลีนั่นพระเจ้าพี่ไว้อําไว้อย่าบอกผู้ใดเด็ดขาดแม้แต่คนเดียวเด้อพี่น้องนางผู้เจริญเด้อพระเจ้าพี่เอ้ยความจริงนี่ความจริงไปบ่หลีกบ่เว้นความเลี่ยนลับบ่มีเพราะฉะนั้นความจริงเป็นจังใดก็ต้องยอมรับล่ะพระเจ้าค่ะการว่าเกิดเป็นแม่เป็นหมานั่งหมาขาวเป็นผู้เลี้ยงเอื้อนนั่งหมาขาวเป็นแม่ก็บ่แม่นเรื่องอับอายเด้พระเจ้าพี่โอ้ยบ่อายจังได๋เนาะฮะเว้าลูกเคยหมาว่านี่แม่โอ้ย่านเขาตาหน้าว่าเป็นลูกเคยหมาสันติพระเจ้าค่ะแม่นล่ะเนาะลูกเคยพญาเมืองยังขี้ไล่ก็ลูกเคยคนแค่นี้พระเจ้าพี่เอ้ยสละอาคือกันล่ะพระเจ้าค่ะโอ้สละอาคือกันนั่นโอ้ยสละอาคือกับมันกับบ่สวงคือเก่าล่ะพ่อน้องนั่งผู้เจริญคันบ่ตั้งใจฟังก็สิว่าลูกเคยพระราชาล่ะพระเจ้าค่ะโอ้ยเอาพี่สิเว้าสู่ฟังว่าพี่สาวเจ้าว่าจังได๋กราบทูลว่าจังได๋เด้อพระเจ้าค่ะพระเอกสิออกแล้วได้ไงบัดนี้พระเอกไงสิออกแล้วได้ฝนก็สิตกบ่ฝนบ่
จังว่ามีแต่ผู้สวยสวยสวยไปเมดนะโมหันตันสัมภังคาวะตุอะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคาวะตุอะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคาวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้นะจะเลื่อนพ้นผู้รอธรรมนะสัทธายผู้ล้อมในเมื่อนี้โปรดงับปากห้ามงับดังหูมีฟังตาจ้องมาพี่ดอกเพื่อมองมาแล้วเดืองพี่น้องนักเทศซื้อจานสุริยันถ้าไผมาก็เห็นเลยถ้าบ่มาบ่เห็นซ้ำนะเรียกลอยละเศร้าเรื่อยเด้อแม่นว่ากายสีดำกะบ่ดำคือหมอเลือกขอนต่ออยู่กลางให้ใหญ่เออดำกะดำตั้งแต่กายใจนั้นบ่ฮ้อนดำเด้อเอาดำกะหูจักอาบน้ำบ่ดำปื้อขี้ทานไปโอ้ยยมพ่อยมแม่โอ้ยคิดอยากได้ก็หากได้สมดังใจหวังได้เจ้าหัวลานจานสุริยันคนดังนักเทเสียงคนโกกูบ่แม่ใหญ่บ่แม่นฝอยบ่แม่นหมูดังอีหลีละแม่ใหญ่ท่านมีเครื่องเทศใส่กับเพลินลิ้งเครื่องให้ต้องดังเทบ่เมนฟอยโอ้ยไผอยากจองเชิญจองได้จองได้จองไปเทศงานใหม่จองจังใดก็จองไปเอาเตียงห้ามจองไว้ทักขาจันสุริยันลาบ่แม่นหมูเห็นว่าเฮ็ดคุรูจังสิบ่แม่นหมูเด้อข้าใส่งานบ่ได้เด้อห้ามนะจ๊ะจองไปเทศได้อยู่โอ้ยฮู้กันเหมิดตลอดทั่วว่านักเทศคนจนมาตามคำนิมนต์เจ้าภาพงานบ่ตัวตูมหวังเสริญสมน้ำทานเจ้าของงานเจ้าภาพแต่งในมือนี้เจ้าหัวลานจานสุริยันน้ำนี้ทันดอกคาลานมาเทศโปรดญาติพี่น้องกะยมเจ้าคุณสุคนโยมพ่อโยมเมธเจ้าภาพก็ดีโอ้ยพวกเจ้าทำบุญไปแล้วให้มีแต่ความสุขกันตลายภัยทุกอย่าสู้มีมาไกลให้โยมพ่อโยมเมธตุ้มลูกเต้าตะพองเท้าเหมือนวัดสาขันเมียนทำการค้าหากำไรก็ให้ได้ง่ายๆขายเป็ดย่างไก่ย่างสตางค์นั้นให้ลังโฮม
ไข่ขนมข้าวต้มผัดมีเลือดแตงโมสิงคโปร์ขนมพองถั่วดินเหลืออ้อยเสียไข่ท้องไข่ซอยนาฬิกาเสื้อใหญ่เงินให้ไหลเวิ้น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 ละเวิ้น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 เข้าทุ่งเจ้าผัวเทียนทำผู้บ่ทำก็อยู่ซ้ำเก่านั่นล่ะสาธังในตอนนี้หันมาเข้าเผยสำเนาตามนาทีองค์ราชาธิราชเจ้าสิเผยเบาต่อพนังจังว่าสงสัยยิงสงสัยจริงสงสัยมาปากกะปากว่าไปไอ้กะไอ้น้องขันบอกกองเสียมาแก่บัดเมื่อสายนอละอยู่คำเว้าน้องเลียไอ้พวดแตกต่างกันเฮียงผู้หนึ่งแปลงไปทั้งโบกผู้หนึ่งจะไปทางน้ำเหมือนดังน้ำแท่งจะมาสวนต่ำดอกเสียดพังอุกุลาพระบาทไทยปั้นไฟใหม่ดอกกีเผาเฮานี่เลือกเนื้อคู่เนื้อคู่ดอกผิดตัวได้เป็นผัวหญิงกาลีเลี้ยวละนอกเขานี่ยิงบอดี้บอกควันเลียงมันสิเปื้องเสียน้ำแก้วเอาคนสัวไม่เท่นแนวเหตุให้เสียยี่ห้อตะกุนเจ้าดอกเผาสุงโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มอมน้องได้เลยเถิดเกินการเสียมากมายจริงชังบ่อาจทำเจ้าลงใดมอบหัวใจให้นังเลวเสียคืนบอกควันคาเสียศักดิ์ศรีพระราชามีหนึ่งเลวกะส่วนเลวบ่จะเบาดอกเพียงสองนี่ล่ะน้อพี่น้องบนจอมลาดสิหัวมุนเจ้าหัวลานจันสุริยันเสียเตียตามตอนนี้ท่านในมันกอมเฮามาซ้อมคันดูไว้อกของไผสิมังมุนฟังจันสุริยันผู้ไขจาไผโลกมาหากสิโหตคอยดอกอ่อนใจแม่ใหญ่บุญออกซื้อแล้วออกอากาศโลดคอยอ่อนใจไม่ใหญ่อ้อยไม่ใหญ่บ่นได้เมียทั้งที่ก็เป็นลูกเขยมาคอยเราอุกไหลเสียงดีบ่เสียงดีก็เทียมจักสองเศร้าก็ได้พ่อสาธุให้อีพ่อแข็งแรงคือกันเด้ออยู่ดีมีแห้งบอกเพื่อนก่อนว่าพี่สาวเพื่อนว่าจังใดยายมาดเนมนาเลวจึงว่านั้นอันพี่สาวของเจ้านั้นนาเพื่อนนั้นว่าโอ้ยว่าเป็นลูกพญาเมืองบ่ได้เป็นดอกคือเบาจาต้านดอกว่ามาพี่นี่โอกุลาลูนฟังคุณดอกสองเงี้ยเป็นจังใดก็แล้วแต่อนาคตภายภาคหน้าจังสิโลนาแม่นคอยดูดอกไผ่นาจังสิละเด้อพานางฝนก็ตกแล้วล่ะบัดนี้ไผ่อีกออกโอ้ยนอมเอา
าซ้ำนี่แหละพ่อน้องนางพุทธเจริญพี่สาวเจ้าฮวาดเป็นลูกพญาตังเมี่ยงพ่อแม่ผ้าประพาสปลาเลยหลงกันกับพ่อกับแม่สั้นล่ะเขาเว้าว่าจังซานบ่ได้ว่าเป็นลูกหมาคือเจ้าว่าได้ล่ะพระเจ้าพี่เพิ่นกราบทูลว่าเป็นลูกของพระราชาต่างบ้านต่างเมืองแม่นอันความจริงนั้นพระเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลไปแล้วพระเจ้าผีสิเสือคำเว้าของผู้ใดก็สุดเทศแต่ใจของพระเจ้าผีแต่ว่าความเป็นจริงดังนี้ม่อมฉันกราบทูลแล้วขอยืนยันความเก่าสำหรับพระเจ้าค่ะโอ้ยืนยันคำเก่าจังสั้นบ่เปลี่ยนดอกว่าติบ่เปลี่ยนดอกพระเจ้าค่ะถามย้ำใดก็ตอบความเก่าย้ำนั่นพระเจ้าค่ะลูกหมาอีหลีติก็ลูกหมาคักๆนั่นแหละพระเจ้าค่ะลูกหมาจริงๆเนี่ยหมาทั้งขี่ทั้งตดนั่นแหละพระเจ้าผีหมาทั้งอันนั้นทั้งขี่ทั้งตัวมาคักมาเนี่ยมาแท่มาว่าตนเนาะเอาบ่เป็นหยังดอกพี่ว่านั่นซ่อมดูไปทั้งนาเพิ่นว่าระยะทางพิสูจน์มาเวลานั้นพิสูจน์คนพ่อคือได้ไพ่เพี้ยนงามแท้ล่ะอีพ่องามๆๆๆพระราชาสิให้ไปดีดให้ฟังในเมืองดอกเด้อฉลองเมียใหม่ฉลองแต่งงานพระราชาเอาก็จังสั่นกับพักพรเสด็จพ่อน้องนางผู้เจริญเด้อพระเจ้าค่ะหลังจากพระราชาได้ทราบเหตุทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยู่ด้วยความระทมใจเพราะว่าผู้เป็นพี่ก็พูดอีกอย่างผู้เป็นน้องก็พูดอีกอย่างแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ก็คอยให้แต่การเวลาเป็นผู้ตัดสินจึงอยู่ด้วยความขุ่นข้องหมองใจก็มีนาการะครั้งนั้นแลบัดนี้จะกล่าวถึงผู้พิสัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อความลับถูกเปิดเผยเพราะการเฉลยของน้องสาวผู้เป็นพี่ก็ปวดร้าวผู้เป็นพี่ไม่ดีใจทั้งเสียใจเลยเกลียดแค้นถ้าหากแม้นพระราชาทราบขับไล่เข้าป่าไปคงยากไร้ตลอดชาตินางไม่อาจนิ่งอยู่ได้จึงไปที่บ้านน้องสาวแล้วออกเอ่ยเผยวาจาไปว่านางเอ้ยนางเป็นเสียงผู้ใดมาเอื้อนอยู่หน้าบ้านเนาะบัดนี้เนาะเสียงพระราชินีจังว่าคือเสียงทั้งเป็ดทั้งคุณหูสั่นดอกออกไปเบิ่งก่อนนะแม่นเสียงผู้ใดฟังจังนึงคือเสียงคุ้นๆฟังคืนนึงคือเสียงเป็นเป็ดๆเอ้าว่าแม่นผู้ใดแม่นสนิทมาหยังเนาะพระมาสนิทพระเจ้าค่ะฝนตกลิ้นหน่อยแง่ๆยังเงี้ยยังบู่ฝนมาอยู่ติพระเจ้าพี่เอาเลี้ยงมันฮอดเลี้ยงมันหลายเลี้ยงมันแรงใหญ่ก็จึงได้มาพระราชินีจึงได้เสด็จมาโอ้มาเสด็จมาแล้วก็สิขึ้นไปสู่บ้านเอิ้นบ่เอิ้นก็สร้างย่านเปียกฝนจังว่านั่นหรอเป็นจังใดน้องล่ะเอ้ยนางเอ้ยค่ำเอ้ยค่ำแพงเอ้ยค่ำว่าจาเจ้าเว้าเป็นหยังจังเป็นคนเผาผีถ้ามีสองคนแด่ๆเป็นยังจังขาจังแจ๊กกันน้องเอ้ยเอามาสั่งสิเว้าเทพบัดนี้พระเจ้าพี่เอ้ยม่อมฉันก็คืออยู่หลังพระราชวังยมเฮียนของอามาตย์จังไดจังว่าม่อมฉันนี่ไปใส่คำเว้าคำจาบประหารข่าพระเจ้าพี่ก็คือบ่ได้ไปเว้าไปจาอีหยังทำลายอีหยังไปเว้าแง่เสียดแท้งแนวใดม่อมฉันก็คืออยู่ปกติอยู่สนอกพระเจ้าค่ะใหญ่ได้ยินเขาเว้าได้ยินเพิ่นว่าพระราชาเอิ้นเจ้าเข้าไปสู่ในเวียงในวังไปถามเรื่องเล่าข่าวข้าวความเป็นมาของเฮาทั้งสองพี่น้องแม่นบ่โอ้แม่นอยู่พระเจ้าพี่ข้ามบ่ควรสิเว้าบ่จําเป็นต้องเว้าก็เงียบซาน้องล่ะเอ้ยเอาคําใดบ่ควรเว้าพระเจ้าค่ะคําว่าเฮาทั้งสองคนเป็นลูกแม่หมาอยู่ในไผ่กลางป่าเจ้าสิเว้าออกมาเฮ็ดหยังหมาก็อยู่ส่วนหมาคนก็อยู่ส่วนคนเป็นหยังเขาไปอ้างว่ามีแม่เป็นหมาจังสันพระเจ้าพี่เอ้ยพระราชาเพิ่นตัดถามความเป็นไปความไปความมาว่าพระเจ้าทั้งสองคนเป็นลูกเต้าเล่าขอผู้ใดม่อมฉันถามว่าพระเจ้าพี่กราบทูลจังใดพระองค์ราชาเพิ่นก็บ่เว้าให้ฟังให้มิตรว่าให้บอกให้ม่อมฉันนี่เว้าจาพระที่ฟังสักก่อนแล้วจะเฉลยเผยว่าจาให้ฟังพระเจ้าพี่เอ้ยการตอบการที่เว้าสิจากกับพระราชาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นั่นม่อมฉันก็บ่กล้าโกหกหมดเทศอีกอย่างหนึ่งความเป็นจริงเฮาก็มีแม่หมาขาวอยู่ป่าหิมพานต์เป็นผู้เลี้ยงเฮ
เฮาบ่เป็นลูกหมาเฮาสิเป็นลูกเบ้มาเทศตั้งแต่ไสพระเจ้าผีนางเอ๋ยเฮาบ่เป็นลูกหมาเฮาสิเป็นลูกเบ้มาเทศตั้งแต่ไสแม่หมาเลี้ยงเฮามาก็จริงอยู่เอื้อยบ่ได้เว้าเอื้อยบ่ได้ว่าแต่เฮามาในเมืองในวังนี่มาแค่2คนบ่มีผู้อื่นฮู้นําเฮาว่าจาสิคนเว้าออกไปเนี่ยเออก็คือบ่คิดแน่ว่าเอื้อยเป็นพระราชินีกูก็เป็นเมียอามาตย์คือบ่คิดจังซั่นบัดนี้สู้ไสใหญ่อ้างหมามาเป็นแม่วัดนี่แม่อันสิให้แล้วสิให้ม่อมฉันกราบทูลว่าจังได๋พระเจ้าพี่อย่างหน่อยก็ว่ามีแม่เป็นคนอย่าว่ามีแม่เป็นหมาใส่ปัญญาเนี่ยแม่มีสติปัญญาใส่เนี่ยแม่ใส่ปัญญาเอาตักของรอดเนี่ยแม่ไปเปลี่ยนคำไม่สลาไปพระเจ้าพี่เอ้ยสิให้ว่าเป็นลูกคนจังได๋พระเจ้าคะเฮาอาจสิเป็นลูกคนแท้ก็จริงแน่บ่ฮู้จักบ่ฮู้แหน่แต่ว่าลืมตาอ้าปากได้ก็มีแม่หมาขาวเป็นผู้เลี้ยงแล้วเบิ่งย่ําใดก็นมย่อยตั้งสะตั้งสะ8นม9นมขาก็4หาหางก็ยาวหางก็คอดปากก็จ้อมๆมันก็เป็นแนวนําหมาอยู่คือเก่าพระเจ้าผีสิว่าเป็นแนวนําคนจังได๋พระเจ้าค่ะแนวนําหมาก็สร้างหมาหมาสิเอานมป้อนก็สร้างยังว่าคนบ่เห็นน้ําเฮาเมาอยู่2คนพระเจ้ามาในเมียงนี่2คนสองพี่น้องบ่มีผู้ใดฮู้นําเฮาก็ตัวว่าเป็นลูกคนมันก็แล้วตัวพระเจ้าพี่พระเจ้าพี่ตัวพระราชาบอกพระราชาเป็นลูกของพญาแล้วก็แล้วต่อพระเจ้าค่ะม่อมฉันเป็นลูกของนางหมาก็สิเป็นหยังพระเจ้าพี่ม่อมฉันบ่อายเด้ล่ะพระเจ้าค่ะอายบ่อายก็บ่ได้ว่าดอกคน2คนมานํากันเป็นพี่เป็นน้องยายบอกว่าพ่อกับแม่เป็นพระราชาล้มมีตอกพัดไปคนแก่ล้มมีแถพัดไปคนกำคันน้องสาวเอาขึ้นมาว่าเป็นลูกหมาว่าติแม่จังแม่นบ่มีปัญญาครับใส่ปัญญาหลอกต้มคนเอาอยู่เอากินมันอิ่มมันเต็มนี่เปียงพระเจ้าผีไปหาเว้าหลอกล่อตัวต้มคนน่ะบ่ทันโดนเรื่องมันก็แจ้งแดงออกมาคั่นความคั่นฮู้ถึงหูพญาม่อมฉันก็ถูกประหารชีวิตตายเทียมม่อมฉันก็รักษาชีวิตห่วงชีวิตคือกันแม่นว่าชีวิตของกันได้เป็นนางเมียอามาตย์บ่มียศถาบรรดาศักดิ์คือพระเจ้าผีม่อมฉันก็ยังมีชีวิตอยู่เบิ่งโลกโดนๆพระเจ้าพี่มีความสุขแล้วได้เป็นเมียพระราชาเป็นพระราชินีแล้วตัวจังใดก็บ่เป็นหรอกพระเจ้าค่ะตัวโลดตัวอยู่ตัวกินมีผู้ใดว่าดอกพระเจ้าค่ะเอาตัวอยู่ตัวกินยายสิเว้าคนเดียวมันบ่ได้เด้ล่ะหามากันกัน2คนดังนั้นเฮาต้องเว้าไปนํากันตัวพระเจ้าพี่สิให้ม่อมฉันตัวจังใดพระเจ้าค่ะตัวพระราชาก็คือให้ความเท็จโทษสถานเดียวก็คือตายเอาจังซี่ซะพระเจ้าพี่เอาจังได๋พระเจ้าโอ้พระเจ้าพี่เสด็จมาเฮียนฮอดน้องสาววันนี้มาฮอดหลังพระราชวังฝนตกลิ้นกระบูมาแดดออกกระบอย่านย้อนว่าความฮ้อนทั้งกายทั้งใจพระเจ้าพี่ก็กลับขึ้นไปไปบอกพระราชาซะว่าม่อมฉันนี่ว่าม่อมฉันนี่ลงลืมตกใจหลายหรือบอกพระราชาไปว่าเป็นลูกหมาท่านพระเจ้าค่ะเอาถ้าให้แย่เป็นคนไปเว้ามันบ่แม่นความเด้ล่ะบ่เป็นหยังดอกพระเจ้าพี่ขึ้นชื่อว่าผัวกับเมียจังได๋ผัวก็ฟังความเมียอยู่แล้วล่ะพระเจ้าค่ะมันแม่นกับใครตีพระราชาเด้อบ่แม่นแนวอื่นเด้อนั่นเอาพระราชากับผัวคือเก่าล่ะพระเจ้าค่ะกลับไปบอกรถพระเจ้าพี่บ่บอกแล้วก็ต้องผู้เว้าจังได๋ผู้มัดผู้นั้นก็ต้องผู้ใดเป็นผู้มัดผู้นั้นต้องเป็นผู้แก้นี่คือคําสั่งของพระราชินีพระเจ้าพี่เอ้ยได้เป็นพระราชินีเทียมพระทินังเป็นพระมหิสีแล้วก็สิให้ไปเว้าความบ่ดับบ่ดีความตัวความต้มจังได๋เพราะพระเจ้าผีอีกอย่างหนึ่งใช่ม่อมฉันไปตัวไปต้มนั่นก็แสดงว่าม่อมฉันนี่ลืมบุญลืมคุณของแม่โดยเฉพาะแม่หมาขาวแม่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าผู้เป็นคนทั้ง2คนใช่ม่อมฉันไปกับไปกราบทูลใหม่ม่อมฉันบ่กล้าไปดอกเหมือนเป็นคนเป็นคนลุยลืมคุณม่อมฉันบ่กล้าเว้าดอกพระเจ้าพี่บ่เจ้าพี่ไปเว้าเอาโลดนี่จังว่าในตอนนี้นะพระเจ้าพี่โอ้ยได้แม่หยังเอ๊ะไม่อย่ามาขึ้นหน้าเลเข้าหน้าเลเข้าซั่นพระเจ้าข้าเป็นหยังเครียดโอ้ยคันเครียดนี่หน้าเลโลดคันเครียดนี่หน้าเลเลยปากสั่นพร้อมเว้าบ่ฟังเว้าแล้วก็ลืนความเจ็บอกดิ้นปานหอยไข่เจ็บหัวใจปานฟ้าผ่าพอปานเหยียบขี้มาสยาน
เต้นเหยียบขี่ม้าเป็นน้องนิ่มบ่อยากจมหั่งได้ปล่อยบ่อยากต้อยหั่งจำตีบ่อหากเจียงจำใจบ่อยากก็จำบ่อยากก็บ่อยากคงเดิมบ่อยากมองบ่อยากเบิ่งเว้ามาเลิดเปิดเปิงย้อนบ่คิดเครียดเขียนมันอัดเนี่ยล่ะอยู่วังพ้องเขียแต่น้องเขียแต่น้องกินความผิดอึดหัวใจลงแรงอยากมุดดินละลงเพื่อนนะฉันต้องฝืนกลืนความหายสั่งน้องสาวเว้าบ่แม่ละแสนเจ็บใจออกว่าวุ่นจนใจคอยผู้เพียสาวมันเว้าจริงจนลาเกิดสาวเรื่องเก่ามาจาเนินาที่เจ้าหัวลานานาที่เมียนั้นคือหายนาบ่อายน้องสาวขามันเคยจะเว้าทุกเสียงคำบอกควรเสียเว้าจริงมันกะเผยเอ้ยว่าอ้อยองค์เจ้าว่าเพิ่นทราบผลเฮาเป็นคนอยู่บ่แพ้หาเว้าเป้แม่เป็นมาปากมันดีเอื้อดปัญญาพี่สาวมาละชิบหายย้อนสิสังสอนมันดูบางนางตาฟางพูดเว้าเสือมันบ่อายคนจังได้เว้าจังสั่นลายนางบ่าหากะทืนนะยิ่งจังสิคนเขาเอิ้นว่ายิ่งสัวปัญญาสามงามแต่กายปัญญาเลวแหลกแล้วปานตมคุณเออบุญละหัวมันได้มาอย่างนอนในวังไกลปราสาทได้เป็นเมียของอมาตย์ก็ย้อนความปากเบาของเอื้อยผู้พี่มาเขาว่านี่ตัวว่านั่นเขาว่ามันตัวนอนยืนเขาว่าหอมตัวผัดเยลาเขาว่าหอมตัวผัดเหม็นเขาเย็นตัวผัดนอนนะเขาพาลำอีกพาฝอนทางตัวบ่อจังตัวนี่จังเหม็นมาบ่หาทางหลอกตัวเมานาและซื้อเสียงเออคนจังเสียควรอยู่ป่าให้มาเลี้ยงอยู่ในป่าวันนาดงบอกวันลงเขามาเมืองให้หมู่คนละได้เห็นน้ำเดือมาบ่พาเปลืองปั่นเขาเห็นหากว่างฟ้านบ่อยากเขาได้น้องสาวปัญญาเบาไข่อยากเตะต่อยแขวเชียนลิ้นละให้แก้กาเป็นน้องพี่ซื้อเกินลายมันบ่ดีดอกหน้าต้องหัดโคตรแน่ตีเว้ยพาสะเบยสบายสุขมาจ่ายเหม็นในคนหัวบอกใส่หูของมันแล้วบอกใส่หูของมันแล้วแมวบ่ดีอย่าอ้อ
อกใจมันก็สร้างบ่ตาไอ้แทนผู้เขาหลอกตัวมาตัวล่อว่าหลอกเป็นบอกมันแล้วว่าให้เวลาอย่าเว้าเอ่ยถึงผู้หลังละโฆษณาให้หมู่เมืองประจังแจ้งเนออยากแทงขอของมันแต่ข้างกระแตลิ้นกระพอยเพิ่นพากินดอกน้ำตาลเพิ่นพากินน้ำอ้อยต่อผัดเขียวน้อยมักโกเนอมาหมู่แท้เว้ยว่ามาปากมินเนาเนี่ยบอกแล้วกะบ่เอาพ่ออยากบนฝ่ายพาแรงเสียงเปลี่ยงกะน้ำลุงนะเอวังปงสำเนียให้น้องพี่นั่นหวนคิดผู้ใดผิดผู้ใดพาในอ่านไปนอตามเรื่องเนอจบสำเนียงในตอนดวนเดวังที่สิ้นนาทีเอาละทีสำเนียงประวันขอเสียไว้ลงแล้วละเด้อสันสายว่าให้เว้นอย่าเว้าเอ่ยถึงภูมิหลังมันยังดันโฆษณาให้นอเมืองประจักษ์แกงอยากแท่งข้อมันแท้ข้างกระแตลิ้นกระพอยเพิ่นพากินน้ำตาลเพิ่นพากินน้ำอ้อยโตหังเขียวน้อยมักโกเปลี่ยนคำเว้าเปลี่ยนคำจ๋าซื้อๆมันสิตายซะบ่น้องเอ้ยพระเจ้าพี่เอ้ยมันก็บ่ตายในเทื่อนี้แต่มันก็สิตายในเทื่อหน้าพระเจ้าพี่เอ้ยพระเจ้าพี่ว่าจังสันมอมฉันมาเสียใจหลายแท้ได้เปลี่ยนถึงเมียพญาเป็นอัคคมเหสีเป็นพระราชินีสังสิเป็นคนลืมบุญลืมคุณของพ่อของแม่แท้เจ้าได้ดีซื่อมือนี่ก็ย้อนว่าแม่หมาขาวเป็นผู้ให้ชีวิตกับเจ้ามาแล้วเป็นผู้กำเนิดเกิดก่อเจ้ามาแล้วเจ้าสร้างสิลืมบุญลืมคุณเพิ่นแท้มีแม่เป็นหมามันก็บ่ตายดอกพระเจ้าพี่มีแม่เป็นหมามันบ่ตายมันถึงอายชาติประชาเพราะว่าเฮาเป็นราชินีเป็นผู้เทียมข่างพระทีของพระราชาอย่าให้คนใดเว้าคนใดว่าโอ้ยพระราชินีลูกหมาจะไปเว้าจังซั่นถ้าเธอให้คนเว้าจังซั่นแสดงว่าเธอสร้างใหญ่สร้างอายสร้างพีอยากเฮ็ดให้อายพี่ตกต่ําไปแก้คำถ้าหักกันแท้ๆไปแก้คำถ้าสิเป็นน้องสาวพี่ยายแท้ๆก็แก้คำเว้าคำจาของตาของซะคำเว้าจังสิเพิ่นว่าเสียอึ้งเผ่าความเว้าขาเจ้าของตัวนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนซื้อมันว่าตายดอกบัดนี้นะฟังมวนบ่น้อพี่น้องปากของเขาจะขานนะจังเม่นหวานกล้วยดิบน้วยกระดันสาสามเป็นน้ำเจ้าภาพเอากล้วยดิบมาใส่ไข่เทศหรือใดเนาะใหญ่ฉันจังเว้าบ่มวนบักเผาก็มิดบักเผาดิบบักเผาสุกก็บ่มีฉันลูกสาวคนน้อยฟังคำก่อยเขาเหยียบยามเหนียวสักเสียโนตัวตามสิวาลอยขึ้นฟ้าหรือสิมมไว้จุ่มจมละลมสิอุ้มหินขึ้นถึงฟางคือปุยนวลชิมเพียลมทั้งใดสิพัดหินให้เล่นลอยขึ้นถึงฟางละสากว่ากาดำมือหรือสิเพียงเป็นหงหานทานกะหูดอกว่าทานสวมกะหูดอกว่าสวมหรื
เอื้องสิเอื้นดอกว่าห่องนะลิ้นสอหอบโหนเบาแล้วล้วนตั้งเตแนวปูดซื้อนั้นกินบ่หมดคดนั้นกินดอกบ่นานบ่อ่านลือคันคือเอียงล่ะเฟื่อยกะหูว่าเฟื่อยอย่าไปจาให้เป็นตามพี่เอ้ยไผสิเสื้อถอยให้คำไปหาเว้าบ่เม่นทางนะเบิ่งสันหลังเจ้าของบ้านนางมีดูกหรือไม่โน้ขอกุณาอภัยฉันอย่าว่าสอนผู้เป็นเพียงละสร้างมันตายทั้งเทียงสิเอาใบน้อบัวเบี้ยมาปิดกายสร้างใหญ่พี่เอ้ยมันบ่มิดคิดได้อย่าหาเว้ากะสังตามนะน้ำกะหัวดอกว่าน้ำบ่กะอับกายเป็นดินทรายคนบ่ตายอย่ายากหมิ่นจงพูดจาดอกสัตว์เสื่องเอากะเบือมาเป็นมาสิเอามามาเป็นเมวผู้ใดแล้วเขาสิเสื่อมสิ่งที่เค็มนั่นคือเกลือละสิ่งที่หวานเหม็นน้ำอ้อยอันแนวสมเหม็นมากน้ำหลักเพชรกะเทียมแม่นมาหักเผาหน่วยที่แก่แสงโดนพี่เอ้ยแม่ของเฮาอาจเป็นคนแต่อย่าลืมว่ามาเลี้ยงหลักเสียซื้อเสียงเพราะมานั้นมันบ่ตายให้คิดห้ำพี่เอ้ยคันพี่เครียดให้ฉันนะพระเจ้าพี่ขันเครียดให้ม่อมฉันหลายเอาจังสี่ซะพระเจ้าค่ะเอาจังใดขันพี่เครียดให้ฉันเนี่ยหนีไปตายอยู่ป่าซาบ้านวังเจริญพุ่นเด้ออย่ามาเว้าให้หนวกหูป่าโถนะความโบราณบอกให้หูพร้อมสอนสร้างจงฟังผลพี่เอ้ยเพิ่นยังว่าควายตู้ย่อมมักชนอันคนจนย่อมมักอวดคนตาสวดมักให้อันคนใบขวกเตะมือนะเมื่อกะหัวดอกว่ามือบ่กะกายเป็นกลางคืนยืนกะหัวว่ายืนสิว่านอนจังใดได้ล่ะแนวคนกินกะแม่นข้าวแนวคนเมากะคือน้ำดอกไต้ต้นพี่เอ้ยยาสวาน้องสาวสอนล่ะนี่เป็นพี่ยังบอกย้ำต้นเอื้อยให้จังใจล่ะสาดจังเวอมตะวาจาปาดมีให้ท้าพ้นกาไว้บ่มีเวียนวางบันตายล่ะเมียนสิอายไปกินหยังคันว่าหมาดอกเปลี่ยนเมียไปแค่หยังคำคนเบาบ่ทันโดนกะเศร้าดอกหลอกผู้อื่นพี่หูบ่ซ้ำตัวล้อหลอกเจ้าของนะน้องขอเป็นตั้งเตะน้องว่าเป็นลูกของหมาพี่เป็นสาคนเดียวลูกพญานอเมืองนั้นนะเฮาออกมาบ้านเดียวกันพี่นั่นเป็นลูกคนผู้มีหน้ามีตาน้องขอเป็นลูกหมาจนไว้สิ้นชีพปนพี่เอ้ยน้องขอเป็นลูกมาเชิญพี่เป็นลูกคนไปคนเดียวโลดโทษหน้าระวังหน้าสิกำดำนะ
สาธุเมียผู้มันตัวมันตุ่มให้น้ำมันเข้าฝ่านี่เมียเนาะบ่ได้กินสันดอกฝ่านะสิบอกให้นี่ละเป็นเนาะบอนย้ำตัวฉันเทศบ่ตัวตัวละไผลูกคนกระทนไปไผลูกมาสิย่อมเพียงละขอแหวหลวงนะตรงนี้ไผผู้ลืมคนความดีพ่อแม่นั้นให้มันสวงน้องขอรับประกันตัวเป็นลูกมาน้องน้อเทียงเทบ่เป็ดปีแต่อย่างใดนั้นจำไว้เองละใส่มานวจังเวอมตะวาจาปาดมิท่าเพิ่นเก่าไว้บ่มีเวียนวางวันตายเจ้าสิอายไปกินหยังคั่นว่ามีมาเป็นเมียเพียบเจ้าพี่เอ้ยไปแค่หยังคำคนเว้าบ่ท่านโดนกระเซ้าดอกหลอกผู้อื่นพี่ฮู้บ่ซ้ำตัวล่อหลอกเจ้าของตัวอยู่ตัวกินมันบ่โดนดอกพระเจ้าพี่เอ้ยตัวผู้อื่นก็ยังว่าใครแต่ว่าตัวเจ้าของสิตัวฮอดมือใดล่ะพระเจ้าค่ะตัวเจ้าของสิตัวฮอดมือใดตีนั่นคำว่าคำจะออกจากตัวเฮาเฮาก็ฮู้ทุกอย่างแม่นบ่ความเป็นมาของเฮา2คนก็ฮู้แค่2คนเฮา2พี่น้องคั่นเจ้าว่าเป็นลูกพระราชาย่ายเป็นว่าลูกพระราชาเจ้าฟ้าต่างบ้านต่างเมืองมันก็แล้วอันนี้เจ้าไปเว้าบอกว่าเป็นลูกหมาใส่ว่าจ๋าข้าพี่เจ้าของบอกไปแก้บ่ยอมแก้เอาจังซี่ถ้ามันยากหลายแก้บ่ได้แก้คำว่าเจ้าของบ่ได้ย่านบาปคิดฮอดคุณหมาจังสั้นทั้งพุ่นก็เป็นลูกหมาซะทั้งนี่สิเป็นลูกคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปตัดพี่ตัดน้องกันเลยปัดนั่นติพระเจ้าค่ะมันก็สิมีเท่านั้นแล้วแนวคนพระเจ้าพี่เอ้ยคั่นพระเจ้าพี่เป็นคนเว้าเป็นคนจ๋าตัดออกมาเองเด้อการสิตัดพี่ตัดน้องกันนั่นแล้วแต่พระเจ้าพี่แต่ความเป็นจริงว่ามาจังซี่แล้วพระเจ้าพี่ก็สิตัวเจ้าของไปฮอดใสพระเจ้าพี่เอ้ยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นพระราชินีโยธาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงคำยกย่อปอบปั่นไพ่นอกจากเมื่อใดเมื่อหนึ่งขันยศถาบรรดาศักดิ์ของพระเจ้ามันพระเจ้าพี่มันเบื่อหายมันเสียมมันสูญไปเป็นคนธรรมดากะสิบ่อายบ้านอายเมืองเพิ่นหรือพระเจ้าค่ะคนสิบ่ตาหน้าคักกว่าเก่าติพระเจ้าค่ะไปบอกคำนั้นเด้อถ้ามาพระราชินีที่เฮาเป็นอยู่นี่บ่มีสิทธิ์ว่าสิได้ปลดออกก็แล้วกันเด้อถ้าบ่บอกให้เด้อผู้ใดไปว่าคำจ่าว่าเขาเป็นลูกหาสิประหารชีวิตมันเหมือนสุภูสุคนเลยสิบอกใครแม่เจ้าน้องเจ้าของกับสิบอยอมบอยอมยกโทษให้เลยพระเจ้าพี่ขาดกันจังสันพระเจ้าพี่อาฆาตมาดไล่จังสี่พระเจ้าพี่เอ้ยแม่มาข่าวเป็นสัตว์ดิลฉันเรายังมีใจโอบอ้อมอาลีลูกเป็นคนเท่ๆนั่นบ่ยังเกียดเดียดฉันเรายังเอาจูเอานุ่มให้อยู่ให้กินเพื่อได้ประทังชีวิตบัดเจ้าเป็นคนเท่ๆมาสั่งใจเจ้าสั่งมาใจดำอมหิตตัดพี่ตัดน้องเริ่มบุญเริ่มคุณพ่อแม่ตัดพี่ตัดน้องย่ำเจ็ดปีเนตรอุ่นไผสิเบิ่งสิแลกกันพระเจ้าพี่อาศัยพี่อาศัยน้องต่อพระเจ้าค่ะเบิ่งแย่งกันนะพระเจ้าพี่บ่ได้อาศัยกันได้กันเด้อเป็นพี่เป็นน้องบ่ได้อาศัยกันเด้อสิบอกให้เด้อซุมมื้อนี้ฮะเป็นพระราชินีว่าจะเว้าคำเดียวแต่แตกตื่นวื่นมากพุ่นเด้อพระเจ้าบ่ต้องอาศัยเจ้าก็แล้วกันเด้อสิบอกให้เด้อพระเจ้าพี่ย่ำพระเจ้าพี่อยู่ดีพระเจ้าพี่มียศถาบรรดาศักดิ์คนกระหุ่มกระหอมจากเมื่อใดเมื่อนึงพระเจ้าพี่พลาดพังมาแล้วซอยตัวเองบ่ได้ไผสิมาไฟขี่ใบเหี่ยวเอาน้ํากอกปากเจ้าก็มีแต่พี่แต่น้องต่อพระเจ้าพี่จ้างก็บ่แม่นสิบอกให้เด้อเฮาบ่สนใจพี่ใส่น้องก็แล้วกันเด้อเพราะว่าอามาตย์ราชบริพารเฮาหลายอยู่แล้วแม่นเฮาใครเฮาป่วยเฮาใครเฮาป่วยเฮาเป็นเฮาเจ็บเฮาเป็นจังซี่เฮาก็มีเงินมีทองจ่ายเด้อสิบอกให้พระเจ้าพี่เอ้ยเงินทองของเขามันใส่ใจในบางครั้ง
แต่ว่าย่ำเจ็บปีนเอ็นอุ่นย่ำสิลมสิตายย่ำใจสิขาดบั้นพระเจ้าพีสินอนย่างไปตายนอนอยู่เมียนบอกเองบ่จังห้าเป็นพระราชินีจ้างกับประกันใจตายจ้างกับไม่ได้ตึกไปจังสั้นย่างไปนอนตายอยู่เมียนผู้เดียวเด้อเขากระสิมีเฮ็ดมีแห่แห่นแท่นดาวผู้เด้อสิบอกให้เด้อบ่คือมีอามาตย์ก็แล้วกันบ่ต้องว่าดุถ้าบ่ไปแก้ความเฮากันเลิกกันเลยเฮาเว้าเซาจ๋าเฮาสิกราบพระราชวังของเฮาแล้วเฮาบ่อยู่แล้วบ่อยู่นําแล้วพระเจ้าพี่ตัดอีหลีติพระเจ้าค่ะอ้าวก็บ่เบิ่งหนังหน้าโอ้บ่เบิ่งหน้าเฮาหรือจังว่าพระเจ้าพี่เคียงข้างเป็นยังเทพปันปิ่งป่าสนกตัดแท้ติพระเจ้าค่ะเบิ่งหน้าเฮาก็ได้โอ้หน้าแม่นี่คือกองขี้ควยนะสวยเขาอย่างนี่สิว่าไม่แม่นี่จังใดนี่ล่ะสบายพระเจ้าพี่เอ้ยขั้นพระเจ้าพี่ว่าจังสั่นก็แล้วแต่พระเจ้าพี่ขั้นสิตัดญาติขาดมิตรตัวน้องบ่ว่าหยังแต่ว่าขั้นพระเจ้าพี่ตัดญาติขาดมิตรแล้วต่อไปนี่เฮาสิบ่ยื้อยำเยี่ยมยามถามข่าวกันแม่นบ่แม่นเธอป่วยเธอไข้เฮาก็สิบ่มาเบิ่งเฮาป่วยเฮาไข้เธอก็บ่ต้องไปเบิ่งเฮาเพราะว่าตาพี่ตาน้องกันแล้วต่างคนต่างบ่เบิ่งกันต่างคนต่างอยู่แม่นคนละเสียสายไล่รองแล้วพระเจ้าพี่เอ้ยขั้นจังเมื่อใดเมื่อนึงขั้นพระเจ้าพี่อดบ่ได้ยังบ่อยู่ขั้นมาพระเจ้าพี่มาบ้านของม่อมฉันสิว่าจังได๋สิม่อมฉันเฮ็ดจังได๋อ้าวเฮาบ่มีแม่ก็แล้วกันเด้อเอาเว้าเพื่อไว้พระเจ้าค่ะอนาคตข้างหน้ามันบ่สามารถมองเห็นบ่ต้องเพียเลยบ่ต้องเพียเลยโอ้บ่ต้องเพียจังใดก็บ่มาจังใดเฮาก็อยู่ในเวียงในวังถ้าเฮาอยู่ในสิเสด็จผ่านมาเท่านี้เฮาสิบอกเลยว่าย่างอ้อมเฮาสิวางสิเลยโอ้สิย่างอ้อมเข้าประตูหลังคือเข้าเมียมนี่ติหือมันคือคิดพ่อบัดนี่เข้าประตูหลังคือเข้าเมมว่าซั่นบ่ก็คิดพ่อพอดีจังได๋ก็อย่าเฮาตัดพี่ตัดน้องกันเด้อต่อไปนี้บ่ต้องเว้ากล่าวถึงกันในตอนนั้นเมื่อ2พี่น้องได้ถกเถียงกันจนพอสมควรแล้วนางผู้พี่จึงเสด็จเข้าสู่ตำหนักของตนก็มีนาการะข้างนั้นย่อมพ่อย่อมแม่เอ้ยพ่อตะวันแสงก่อนทิ้นนาก่อนแดดอ่อนแสงแดดสีซ้อนล้นได้ยินกาหำห้องตามจ่ายระวางเขามองดูบนหน้าผ้าฝ่ามีประกายฝาดแกงฝาดลงดังแห้งๆมองเบิ่งมาบมาบเปียงเสียงฝ้ากระนำลงบัดนี้จะกล่าวเกี่ยวสรุปเปลี่ยนเวียนหมุนให้สมบูรณ์ในนิทานเปลี่ยนแปลงแถลงอ่างกล่าวถึงนั่งหมาขาวหรือว่านั่งหมาแก้วเนื้อมั่นดาเสือสาดแม่ระยะการตั้งแต่สองลูกสาวใดห่างนาละท่มสำวะสำใดขอนิมนต์ผู้ค่ะเนื้องเนื้องเนื้องนาบัดนี้นาน้อยโยมน้องจะเก้าเกี่ยวสรุปเรื่องดอกเวียนมนให้สมบูรณ์ในนิทานเปลี่ยนเป็นทะเลงอังเนียกล่าวถึงนางมาขาวหรือว่านางโนมาแก้วเนี้ยวมันด่าเสื้อสาดเมนับระยะตั้งแต่สองลูกสาวได้ห่างนาผานางบาปวงละทุ่มนาจนได้เสียงดอกเท้าล้มได้เสียงดอกเท้าลมตรมเงาอวลาเงาอุปมาคือคนเฮาได้ภาคพ้อยบุตรน้อยไผก็คงสิคือคอยนางมาข้าวผู้ชาวโชลูกของตัว
กะคือหัวดอกอกตมเนื้อคือดังดวงพระเนตรเนื้อทั้งสองเบื้องได้ล้นไอพ่ออยากตายหิ้งสวงสิ้นเป็นพวกเงี้ยของกาหนองเล่นล้อน้ำใส่ดอนป่าวันนั้นเข้มสมออกจากดงล้องลายหวายสายลำธารสะท้านว่าสิเห็นดอกบุตรีทั้งสองคนลงอาบน้ำกันเลยจ่อยดอกเป้าสุนโอ้ยนับมืออกสิว่าวุ่นใจสิมุนเจ้าหัวลานเนื้อแสนสงสารนางมาข่าวสวดเอาแต่บูดน้อยข้ามไหลดอยล้องไหลห้วยเล่นควันควายหาลูกอ่อนเกินเป็นตาอ่อนสนเสียนสะอ่อนดอกเอาอู่อุ่นน้องนี่พอบ่มีทุกทุกวันตั้งแต่กินบ่มีถูกเสียมังกายพ่อลูกหายทั้งสองคนบนละเมืองเทพใจมานับได้หลายหนทางนับได้หลายขนาดเสียเนื้อแต่ตามไปแทบทุกทีเป็นระยะหลายกว่าปีเอ็มเนื้อแต่นั่งมาลูกน้อยสดก่อยกันอ่างมานจากแล้วน้อไม่หวนกลับคืนมารักสิ่งใดไหนจะสู้รักลูกยามรักบุตราโอ้รักยิ่งกว่าสิ่งใดนั่งมาควนคังห้องน้ำตาน้องบนบ่เห็นลูกทั้งสองคนเกิดเป็นหวานมีแต่วิ่งดอกเวียนหน้าดอกมือตามส่งสารเดตอนเลี้ยงลูกดอกกำพาบ่มีพ่อดอกนำเขาลูกของเฮาเป็นน้ำคนบ่เหม็นเหนียวน
นสัตว์เสื่อมจังวันสองดอกเขือน้อยเปลี่ยนน้ำคนผู้ใดเต้นเสียว่าอินดอกลงแปงนะเหลือเทพแกงมาบ้องหูดอกห้องหอยเหลือแม่นผงลูกน้อยลักหนีแม่ไปทั้งใดคำเอ้ยนายพงไพว่าน่าสนอีกพองดงวานาเนี่ยมนาเมื่อกินป่ากินเขาตามเมืองคนและโน้นขึ้นบ้านตามล้องเงินสูงนอนนุ่นนอนปวกนิ่มแทบผ่าดอกหุ้มพื้นขันสี่เหล่าผากพื้นนั่งมาเที่ยวดอกหาบูดบ่อจากสวดหุ่นทั้งไปมากมายขันไหลล้นแนวลูกต่อเป็นคนแม่เป็นเนรชาญเสื้อย่านลูกสังเอยกะบางพงน้ำตาไหลน้องๆมีแต่ห้องเลวกะห้องสะอ่อนอุ้งอ่างมานอง สาวกับพ่อดอกไงขึ้นโคกค่อยลงโคกต่ำกับบ่เห็นแลนหลอดน้ำสาน้ำห้อยห้องข้องบึงกับพ่อเหลียวลงไปใต้ผู้ย่ายเห็นปราสาทราชวังเหลี่ยมยุบยุบผู้ข้ากสิติดตามในป่าบ่พ่อแล้วก็สิเข้าเมืองล่องเบิงหาพ่อลูกสาวแม่ใหญ่หนูต้นเจ้าของหายเลี้ยงลูกมาใกล้สิได้เบิงได้เง้งลูกเต่ากับมาเสียมาหายเสนีจากจากแนวใดดอกตูโซนเอ้ยหลังจากแม่หมาขาวติดตามหาลูกสาวของตนอยู่ในป่าไม่พบแล้วนางก็แจวเข้าสู่เมืองในขณะนั้นนางหมาวิ่งเข้าไปที่สวนดอกไม้ข้างปราสาทนางหมามองไปเห็นลูกสาวของตนจำได้มั่นยิ่งหนักหนาจึงวิ่งเข้าไปหาลูกสาวของตนก็มีนากาละครั้งนั้นบัดนี้จะกล่าวถึงเพื่อพี่สาวอีกครั้งหนึ่งหรือมเหสีของพระราชาเมื่อเห็นนางหมาขาววิ่งมาเช่นนั้นก็จำได้ว่าเป็นแม่ของตนเกรงผู้คนจะเห็นและจับได้นางจึงขับไล่ด้วยวาจาไปว่าเสเตเดอมันหมายขี่เหี้ยนแลนมากแต่ทั้งใดอีกบาดนี่เฮ้อเสนาอามาตย์สร้างบ่เบิ่งแต่ปล่อยให้หมาขี่เหี้ยนแลนเข้าพระราชฐานได้จังใดเสะๆนี่เสะเอาล่ะจําแม่บ่ได้ติคําแม่หมาขาวแม่ของเจ้าอยู่ในป่าหิมพานต์จังใดล่ะลูกหลาอันแม่สิได้อีกบาดเนี่ยแม่หมาขาวนี่เด้ลูกอันนี้แนวน้ําเสียเด้ละสารสาสัวสร้างบ่เกียมกะละหัวประสาหมาขี่เหี้ยนมาเวียนว่าแม่กูหนีเด้อบ่หนีน้ำห้อนลวกหัวเอาดิหนี
เมตตามาพวกเจ้าบ่เห็นอยู่ทั้งพูดทั้งดอยขั้นมาในเมืองในวังนี่แม่เห็นเจ้าเลี้ยวแม่คิดหอดเจ้าแห้งลาให้แม่เลี้ยจักบาทในลูกอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้แห้งสาบแห้งข้าวจักห้อยไอ้หยังแน่เกียดควันบ่สั่นเหม็นกะเหม็นน้ำบ่อาบเสผู้ให้ปันใดเหม็นปันใดกะแม่ของเจ้าเคยมีพระคุณหาเลี้ยงหาเกียรติตัวลาล่านางเอ๋ยแม่ตามหาแทบตายเมียนตั้งหลายปีหลายเดือนจังมาพ่อลูกอ่อนฟังคำเบาของแม่ก่อนแม่มหาเทพเป็นยังเจ้าสังไลหนีเถอะคำอีแม่ก็ว่าจะไลหนีแล้วแม่ที่ใดกันหมากับแม่นหมาปากได้บาทนี้หมากับแม่นหมาป้านี่ทั่วกะว่าของป้าแล่นข้าวบ้านโบราณว่าอับปีหนีถ้าแม่ว่าแล้วก็จะสิหมอบข้านข้ามาอยู่เตะนี่นั่งสนุมนิ่มสวยข่อยเนี่ยสวยเมียหมาขาวเนี่ยนั่งสนุมนิ่มจ้าจ่อกาแฟมานั่งบออับฟาดปากลูกสาวคนนี้มันจังสิจื้อได้ลูกแม่เอ้ยแม่มาหาเจ้านั่นเด้อบ่ได้กินข้าวกินน้ำสี่มือห้ามือแล้วค่ำเอ้ยแม่เมื่อยแม่หิวหลายให้แม่ขอกินข้าวจากค่ำสิได้บ่ได้เห็นหน้าลูกสาวได้กินข้าวน้ำลูกหน่อยแม่นตายทิ่มกับบ่แหงดอกคำแพงอีเมจังว่าในตอนนี้ยิ่งผู้เห็นแม่นางมาเนอพอดว่าเครื่องในตาได้เอ่ยว่าน้อจะว่ากว่านี้น้อเป็นเมียเจ้าน้าปางเทียปาทีเป็นอัครมเหสีของราชาเจ้าฟ้าอิมาบาสังบอตองเนอว่าแล้วยังสิมาห้องขอกินตอนผู้จะนั่งมาอียังสั่งมึงทุนมาสร้างจาดอกเป็นแทนเมียของกูนี่แนวเสือมนุษย์สอผู้ยิ่งใหญ่ลวกของมึงนั่นอยู่ใส่จำผิดไปแล้วละว่าอิมาบาสังบออายกูนี่บ่อยากหายสั่งมาย่อให้โมโหจำผิดต่อลามึงเอ้ยฮาลงอีมาเฮียนอย่ามาเวียนกะตามทอนเยลีบนี่ไปอย่ามากล่าวหาว่ากูเป็นลูกสาวบ่อายดินแลยายมาบาสินคาระคายังมาอยากดังเทียมมานวดบ่เบิ่งเงาเจ้าของบ้างให้เมืองจ่าจักสิบมือเหนือคำใดกาแล้วเตะกูบ่ว่ามึงเป็นแม่ของกูเลยแม่แต่น้อยอันแนวดอยตำสกุลไปหากินดอกขี้พุ่นน้ำโมปัสสาสวโมสิขังเงาพวกปากกมดอกสักดอยอย่าหวังคอยสิกินข้าวน้ำกูเฝ้าเล่นการเถือควันไม่แก่นแก่ละบอกคือเถือเลขไทยจำไว้เอ้ยไปเสด้อขอบอกไว้บ่ต้องไล่ดอกหลายเตี้ยขันเถือเตี้ยสิเจ็บทั่วบ่ต้องกวนย้อนย้อนจงเจียมหัวอีกเจียมหน้ากะลาหัวมึงไว้เนี่ยมาจังมึงสิเป็นเมียของมนุษย์ได้ตีไปกินจังสิควันเมียตัวอะไรลูก
มันสิเป็นบาปเป็นกรรมนะครับล้วนด้วยยศเกียรติศักดินนะภาษามาคือมึงบ่อเปียงซาบาทาเท่าเนี่ยเร็วเร็วอีมาเท่ามึงอย่าหอนกาตามสร้างลูกจังสันแม่จังสี่กลัวเนี่ยว่าในแห้งนะเดี๋ยวกลัวข้าให้แจ้งคันเฟื่อนเลื่อนในคำจาลองเบิ่งว่าคันบ่เนี่ยเสียฟาดหัวดอกเดียวเนี่ยเด้อสาดว่ากาดำมือยาอยากเทียมดอกหงสร้างบ่เตือนซุ่มห้องเขาเสียนย่อเย้ยเฉลยนาดาปัจจานเอสัตว์อยู่ป่าเล่นเข้าบ้านบนล้านว่าแสนอเปียว่าแล้วตีนั่งมาดาป่าจานพานหายตายซาดูอีมาเท่าอีนั่งนาอีมัดแจละแขวมึงข่าวลึงแซมเล็บมึงงามอยู่บ่แพ้แต่สักด้อยตำสกุลเออให้มึงจำไปหอดพูนนาเมื่อสิ้นชีพสังขารเออมึงอย่าหานขอมาวังอีกต่อไปให้จำไว้รีบหนีไปเสียเดียวนี้หนีไว้ไว้กูเหม็นสาบเดี๋ยวเบิ่งเลียดอาบย้อยทวีคอนกาน้ำตีแล้วล่ะนะสันดายซาเด้ออีหมาเฒ่าอีมัดกินอีแห้งแกแค่วมึงขาวอยู่บ่แพ้แต่สักด้อยต่ำสกุลให้มึงจำตั้งแต่มื้อนี้จนมื้อวินสิ้นชีพสังขารยาสิหารเข้ามาว่างอีกต่อไปให้จำไว้เสหนีนะอย่าว่าสั่นว่าสี่ท่อนขั้นอีลานั่นอายคนว่าเจ้าของมียศใหญ่แม่บ่ปากแห้งก็ได้เอาแม่ไปเสี่ยงไว้หลังว่างก็ได้ดอกลูกเกี่ยเข้ามือละคาบก็เอาดอกคำกินข้าวเสียข้าวกินของเสียของศาสตร์บ่มีเอ็นประโยชน์พะเย้าอีหยังนี่แม่เมื่อยหลายนางอย่างขี้ไล่น้ำอยู่หันก็ให้แม่ขอกินได้ลูกหิวน้ำแห้งลูกน้ำอยู่ไสน้ำร้างอยู่ไสน้ำอยู่ไสน้ำอยู่ไสน้ำอยู่น้ำเจ้านั่นดีเห็นขวดตั้งคู่มู่อยู่นั่นดีมิตรเสียเอาฟาดหัวนี่แล้วหนีแทบเปียงสิมาว่ามาว่าหยังอยากกินไปหาเลี้ยผู้ละเลี้ยขี้สีกูบ่เป็นให้เป็นเฮือนน้อลูกสาวเอ้ยสิมากินข้าวจังได๋ที่เอาไปให้กันอยู่นี่กระไดนี่กระไดอยากจะแก้หมาตายกระไดนะนาดเสียจริงเสียงปรากฏหลงอำนาจลาบยศสรรเสริญลูกหลานเล่นโปรดจำไว้อย่าเพิดเพลินควรสรรเสริญกระตันอยู่ให้รู้
จใจเด้งเสียใจเด้งเสียใจล้นคนเอ่ยคนโพดบ้าใหญ่เมาน้ำหยดน้ำไว้ให้ก็เมาหยดน้ำดีกี่เหล่าที่กันกรองนางมาให้แล้วห้ามองนางมาให้แล้วห้ามองขอให้สว่างในสวงขันนะอาสาจันลายเดน้องเอ้ยลูกบ่ยอมสิคุณเกลียดพอดเสียเย็นที่แม่เลี้ยงเปลืองของกินเปลืองของกินเอ้ยน้องสิ้นตอนนี่ล่ะน้องเพิ่นบ่ทานั้นดอนขันผู้ใดได้แล้วสวดเมาบ่าว่าเตตุงโอ้ยจังเม่นโกตั้งแต่นางามของแต่ขิงกายนอกคำสนมเข็มกับสนมพวนนั่นน่ะเอาน้ำฮ้อนหาดหัวหมาตัวนี้เบิ่งดูจังแม่นโกตั้งแต่นางามของแต่ขิงกายนอกคำโนงามแต่ผิวชวีมันเจ้าเจมใส่แต่เลื่อนลายบาดบาดทางกะใจเจ้าดำพอปานเมื่อทานสีลูกเมว่าแล้วยังสิคันเข้ามาอยู่ยังหมอบเข้ามาอยู่ไม่ค่อนฟาดหัวจังบาดเด้เอาจังแม่นเจ้านี่บ่ดีจังแม่นลูกนี่บ่คำเจ้าทำลายปองสวรรค์ตัดอาไลนอติบอันนาโลกเปิดประตูเขาเสียวแล้วเล่มมาทางเทงน้องตนเจ้าขันจะบ่เลี้ยงแม่ให้แม่ถามในนางน้องสาวเจ้าอยู่ไสแม่สิไปหาน้องสาวของเจ้าครับน้องสาวอยู่ไสน้องสาวอยู่ไสน้องสาวแม่เลี้ยงใส่กันนั่นดิลูกเลี้ยงไปตายทั้งใดกลับไปโลดบ่ซั่นก็ไปถามผู้นั้นแม่นมคำพองผู้ล่ะไปแม่นมคำพองโมเมนต์เราไปหาหมอเราตีเราป่วยดูสิมาถามนี่ขั้นบอกให้แม่อยู่ไข่ยีลาอยู่ดีมีสุขแม่สีน้ำหาลูกน้องสาวของเจ้าตามกรรมตามเวียนกันได้ดอกยีลาสิมาคานมาตูนมาถามมาคืออย่างอยู่ดีสิไปทั้งไหนกลับไปว่าแล้วพ่อว่าแล้วสิตามหาลูกน้องแก้วอีแม่คนที่สองน้ำตาน้องทำคนบนละเมืองว่าเจ็บใจ
ำอดสาน้ำทั้งภายกายมาเอิ้นลูกลาโอ้ยจังแม่นอีพูดเท่ได้เจอพ่อมิงสมอนเฝ้าเล่าความเดือดร้อนให้ลูกอ่อนได้ฟังจบว่าคำแม่นี่ตามไปพบผู้พี่ยิงน้องของเจ้าเขาทั้งตีเขาทั้งขาบอกเสียนาตามไล่โหเฮ็ดบาปแม่บาปพงทั้งพองหักแล้วพองสิ้นเหม็นแล้วกะบากคุยลูกแม่คนเป็นปุ๋ยคือฝ่ายเขาตีลายออกจนลุนค้อนได้ใหญ่เขาก็ยุนเอาข่อยว่าเป็นลูกข่อยข่อยตาลายใส่มองเดียวก็ได้ดอกแม่แล้วบ่อยู่ก็ได้ค้อนได้ใหญ่เขาก็ยุนแสได้เนียวเขาก็เทินจนว่าแม่นอสะเออมาเยืนหายนะเกือบว่าตายแล้วละน้ำนะลูกแม่นอนนอนจังสันละลาจื้อเมียได้บ่ลูกหลาคำแพงอีเมียเห็นแล้วเห็นลูกสาวหลาคอยแล้วบัดนี้นั่งอยู่หน้าบ้านได้ยินแต่เสียงเว้าเสียงจ๋าเลี้ยวไปเลี้ยวมาคันว่าคนเว้าก็จังบ่เห็นคนย่างไปย่างมาแต่ถ้าเสียงเว้าเสียงจ๋าอยู่ใส่เลี้ยวลอดอุ้มไม่เห็นตั้งแต่ลักษณะไข่กับหมาอยู่ใต้อุ้มไม่เอ้หน้าแหลมๆจังสิสงเป็นสงสัยแท้นะมี2อย่างนึงหมากับ2จอนฟ้อนเท่านั้นที่ไปเปิดอุ้มไม่เบิ่งคักๆเบิ่งก่อนนะเอ้าคันเปิดเบิ่งแล้วโมเมนต์จอนฟ้อนปานใดเนาะว่าแม่นจอนฟ้อนบูน้ําหมอกมาแต่ใสมันแต่แม่นจอนฟ้อนจังได๋เบิ่งดีๆนี่เป็นหยังลูกสาวหมาคักๆนี่บ่แม่นจอนฟ้อนเด้นี่ลูกชื่อแม่หมาขาวได้บ่คําอีแม่แต่ว่าสภาพอาจสิซอยหน่อยนึงขนกะโลนเพราะขนจังว่ามันคือส่งไข่ส่งคับค้ามันคือแม่หมาขาวแท้แม่นแม่หมาขาวบ่ตัวแท้ตัวจริงบ่แม่นตัวปลอมดอกลูกอีแม่เจ้าไปจังใดมาจังใดคันมาฮอดลูกฮอดเต้าแล้วไปจังจะไปลี่ในอุ้มไม้คือบ่ขึ้นมาถึงเฮียนถึงซานแม่ย่านแม่ย่านถือค้อนถือน้ําฮ้อนอีกลูกเอาถือค้อนถือน้ําฮ้อนจังใดออกมาแม่ถ้าแม่ออกมาหาลูกหาเต้าแล้วเบิ่งเจ้าเอ้าเป็นหยังคือเลือดย่อยเลือดหยังขนสีขาวของเจ้าคือมีแต่เลือดอาบเลือดทั้งแห่งเกือกังมาแท้ผู้ใดตีเจ้าผู้ใดฆ่าเจ้าแม่เจ้าคือเป็นสภาพแบบนี้แม่นี่บ่อยากเว้าดอกอีหล่าเอ้าบ่อยากเว้าลูกเต้าสิฮู้ติแม่ว่าเจ้าไปจังใดมาจังใดผู้ใดเฮ็ดให้เจ้าได้เจ็บกายเจ็บใจแบบนี้ล่ะแม่ท่านเว้าไปมันก็ลูกเจ้าของแม่นี่บ่อยากเว้าอีหล่าสิแม่เว้าอยู่บ่ลูกเอ้าก็เว้าความจริงสู่ลูกฟังแหน่เป็นหยังคือจังเป็นจังซี่ซั่นดอกแม่เอ้าคันอยากฮู้ความจริงแม่ก็สิเว้าสู่ฟังนางเอ้ยจังใดแม่ตั้งแต่มื้อเจ้าจากแม่มาแม่ก็ติดตามหาพวกเจ้าอยู่ในดงในป่าหาไสก็บ่พอฮอดผู้เวียงพุ่นก็ไปล่ะ
ก็ไปหาเก็บเห็ดขวดหนูที่เมียบ่ไปหาหน่อไม้ซุมมายายนิ่มพาไปซุมพยาบาลมื้อนั้นล่ะพาไปนั่นนะท่านเจ้าไปแล้วบ่เห็นลูกเห็นเต้าจะเฮ็ดจังได๋ต่ออีกล่ะแม่บัดนี้บ่เห็นลูกเห็นเต้าแม่ก็เลยเหลียวลงมาเห็นปราสาทเหลี่ยมยุบยุบอยู่ล่ะแม่ก็เลยคิดว่าบ้าหาอยู่ในป่าบ่พ่อแม่ลูกผู้ข้านี่ไปอยู่ในเมืองในวังน้ำมนุษย์น้ำคนแล้วบ่สันดอกมันก็แม่นดังความแม่เว้าอีหลีคิดอีหลีลูกแม่นั่นนำหาพวกเจ้าเลียนเข้าไปในพระราชสถานสวนดอกไม้เห็นเอื้อยเจ้านั่นชมดอกไม้อยู่แม่ดีใจแม่จำได้แม่ก็เลยเลียนเข้าไปหาไปกอดไปเลียมันว่าแม่เป็นหมาขี้เหี้ยนหมาหนังกับมันเอาสันแข็งใหญ่ๆมันเตะแม่ตุบหลดโอ้มันเป็นเต่าตะลีตุนแท้นะแม่เอ้ยถึงคอนใส่แม่กับพองกันลาพองน้ำห่อนหวกหัวจะว่าขนโลนเบิดบ่แม่นพี่สาวบ่แม่นพระราชินีเพิ่นเข้าใจว่าอีเหี้ยนอยู่วัดนั่นติมันบ่แม่นจังซั่นดอกมันชื่อแม่ใดลูกสาวแม่น่ะแต่ว่าบ่ยอมรับเขาอยากอายคนเขาว่าเป็นราชินีเป็นผู้ห่างต่างมีแล้วเขาเลยว่าเป็นลูกคนบ่แม่นลูกหมาพุ่นน่ะอีหลาแม่เอ้ยแม่นจังใดก็แล้วแต่แม่เอ้ยบุญหลายใส่เหย้าจังจะมาฮอดลูกฮอดเต้าแต่ลูกเต้านี่บ่ลืมบุญลืมคุณของเจ้าดอกแม่เก็บมองใดปวดมองใดลูกเต้าสิหาหวานหายามาท่ามาปกปัวเจ้าขึ้นมาหาทั้งเฮียนทั้งสั้นหาลูกหาเต้ากินข้าวกินน้ำลูกเต้าสิเอาน้ำเอาผ้าซุปน้ำอุ่นมาเช็ดไก่เช็ดเนื้อให้เจ้าค่อยอดค่อยทนกินยาเก็บปวดก็ได้ดอกแม่ก็ค่อยเก็บค่อยความเก็บก็สิค่อยหายไปทำมาปวดมองใดเก็บมองใดเนี่ยบัดนี้ลูกจังสั่นล่ะเมียหางแม่ก็เจ็บมันเอาค้อนใส่เอาแส่ใส่ตีถึงหลังแม่ก็เจ็บขาหลังขาหน้าก็เจ็บหัวล้านก็เก็บมันตีหัวแม่อีหล่าจะบ่เลียดย่อยเลียดยังจังว่าล่ะแม่เอ้ยมาเป็นตะลีตนเจ้าคักแน่จะว่าบาปกรรมทําเวรอีหยังจังบ่ย่านบาปย่านกรรมแท้ผู้เอ้ยก็ได้เนาะมางึดงัวหัวอกหัวใจหลายแท้บัดนี้นะโสภาเพียงเห็นนางมาเอ้ยมารดาเมียเลเห็นเอี้ยวสุนัขเนื้อใจละเหี่ยวอ่อนไหวลำว่าโอ้น้ออีเมียสั่งน้ำมาพองละว่าโอ้น้องเมียพูดใจเด็ดถือเป็นหมาน้อยใจเพียดเลือดวิไลกว่าเด่นตายละเห็นนางมาก็เลยให้ถือข้าวตีเจ็บหลายปวดหลายบ่แม่เจ็บปวดซ้ำใดลูกเต่าสิพาไปหาหมอหาหมอสิดบ้านสิดยาเกียดซ้ำพออวดพอทนได้บ่แม่โอ้โหคือกันลูกหล่ามันซ้ำนะจังว่าโอ้พี่สาวของเฮาน้องมาสั่งเฮ็ดจังสิตีขาแม่เจ้าของเองล่ะมันบ่ตรองเบื้องบางนะใจบาปอเวจีนางใจพี่ใจให้มันบ่ถือทุนดอกคุณเกียวล่ะนี่ล่ะน้อเพิ่นว่าได้ดีแล้วลืมคุณโน้ผ้าตาเยงได้กินน้ำเอ็งแก้วผัดลืมการหน่วยกระบวยเองละจังว่ามาเหลือใจดี
ตาลางน้องลงปนมเมืองทั้งสองกับการมันดาไทยละว่าแม่เอือง ว่าแม่ตายน้องไปเลี้ยวว่าแม่นตุกเมืองแก้วแนวสองประเทศตังแม่นางเอ้ยนับมือนับมือห่างโดยบ่ได้พบพ่อเห็นหน้าแม่อีกเลยล่ะแม่เอ้ยแม่เอ้ยต่อให้คนเยอะเย้ยล่ะลูกต่างๆนะนะเขาว่าลูกเป็นหมาลูกก็เย็นยอมรับบ่เครียดข่มบัดคนเยยล่ะเขาเอ่ยน้ำมันดานานล่ะลูกดีใจยังตายว่าเมื่อยเขาสิดาว่าลูกมาพ่ออยากน้อยยกให้เงินคำแก้วให้แก่มันล่ะมาบาดนี้บุญลูกนานนานหล่นเลือนคนเดินดินสัมภาอินอยู่เมืองพุ่มปวดประทานดอกพรเกี่ยวละสามกับเนี้ยวนอเทนเทาเอานอเนียนมาโยยืนสมคิดหอดถูกวันคืนปรารถนาอยากพบพ่อได้เห็นนาวะอีเลียงละเมียละน้อเพิ่นว่าบุญข้าหัดได้บินมาคือหงหันขาดสิพ่อลำทานกะผัดเกิดเล้งน้ำดอกขวางนาอยู่ตาเนียงละซ้ำกับเขื่อนอยู่สันสวรรค์เทพถวยเทนละดวงสาตาสายเห็นพูดว่าแข็งดอกแห้งหายแห้งละว่าแม่ตายอยู่ในดาวนกจิกเดืองแห้งจองแม่เอ้ยไปยืนซองไปยืนมองเดี๋ยวไปทางป่ากวงกวงบ่เห็นแห้งสีเสื่อมบินละขันว่าแม่นอดาวดินนั่นบ่เกี่ยวความฝันก่อนสินอนยามกลางคืนกลางวันก่อนสินอนลูกกะอธิษฐานว่าวังล่ะขอให้เทวาเจ้าภูมิลำเนาเจ้าป่ามวลลูกขาเทวดังล่ะอากาศสาเทวดามหิสักอาหักบานเชิญท่านดาสอยโดนเนียงละขอให้เกียวมิงตูนเกียวเมียมหาโอมันดาของฉันโพดคนิ่งดอกองเกียวละเฝ้าหาเพนอพื้นผ้ามาเช็ดคนที่มอมเมมเอาผ้าซุกหน้าหำอุ่นมาเช็ดล้างผู้ที่มีดอกผักคุณเห็นน้อยเพที่บอบซ้ำเข้าคากะเมื่อยใจแงละจังว่าเงือดลายดีเงือดลายเด้พี่เอ้ยมา
สังขารมีใจบ่กลัวบาปดอกป่าปังยังละแม่นอีหยังเนาะสิ่งใจจึงเหตุหลวงเนาะป่านนี้บังอาติมันดาได้เองละจังว่าใจจังใดเด่นใจจังผิดพลาดเปรกเพื่อนโอ้ยพูดใจเหี้ยมดอกเหลือเกินละเมตตาธรรมบ่ห้ำหัวตนเอื้อยพูดสัวซ้ำนักว่าแล้วหาเข้าหูน้ำมาให้เมียมันได้กินสิ้นต้นหนาป่าตอนมันก็แต่งมาดอกหาเต้าวังละเห็นมันได้กินข้าวเกินบ่ลุงสงเขียนข้างเห็นน้ำตาโนมีลังลูกสาวยิ่งผู้หน่อยก็ก่อยกันดอกงวมเงาลังจังว่าผมที่ฟังจังว่าผมอีฟังยะเศร้าโศกตรอมตวมละลูกสิขอเพียงผมบ่ให้เคียงสิขอเลี้ยงละเรื่องสิป้ามันดาเทียมบ่มีทางแม่เตน้อยแม่เอ้ยแม่สิผมแม่สิจ้อยสิเหม็นกุ้ยสาบซ้ำแห้งสิเพี้ยนเฝ้าว่าเมียหวมละลูกนี่พร้อมทุกเมืองว่าสิเบิ่งปุ่นนี่บาดเมียเอ้ยเมียยังอึดเนาะอัดใจลูกบ่ตายบ่ตกต้อยสิคอยเพียนถนอมเลี้ยงละจุนชีวาชีปุ่นเมียเอ้ยสิสร้างบุญสร้างกุศลละอุทิศหาเนาะเมียเจ้าเวลาม่วยขันอวยขันเนืองละเอวังความโศกกันบันลูกเมียกำลังตรมโยมผู้มาคอยมองให้หินตองดอกเอาไว้ละไผผู้ลืมคุณไทยส่องเขือพอกับเมียมีแต่ทุกข์ยากเทสิจิงเทงละว่าสามใดนั่นละนางละสะทางยวมหุง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 ดอกไข่สิ้นลืมคุณมาอยู่ใต้ลางย้ำมาเหมือดกระดูกกลางบ่เหลือไว้หอดห้องมาคำเอ้ยตนของแม่อุปมาเหมือนเหี้ยอ้อยบ่เหลือสิ่งดอกมันบานซ้ำน้ำตาลดอกเล็มปีได้เล่ากายไปเป็นเปียวนะลู
กสาวกบทำเขียนเขียวทำทะลุนคนสะอ่อนหายอิ่มหรือดีนะในคำกล่าวเบื้องต้นนี้เป็นคำพูดของนางมาเพื่อมารดาผู้ไข้จะต่อลูกสาวเอ้ยน้อยลองคิดดูดอกเอาทอนมวนบุตราอย่าฟังเป่าขันเป็นอย่างพวกเอาสิกาเฮ็ดดอกได้บ่ต้องย่อย่องดอกเถิดลองวาดภาพอดีตพุ่นย้อนล้ำเลือกในเขาหลังคนอีหยังสร้างใจดำเลื่อนแผ่นดินดอกเขาแท้นนางมาเก้ดอกไข่ขอความเป็นจริงความเสียใจอมอังทอนปันเลือลมอยู่เคืองทานกินอาหารจากลูกน้อยจนว่าอิ่มสมความหวังเตี้ยหากสังลูกสาวโกบอังเลือน้ำตาโยหอยเขาตีหอยเขาเขียนจนหลังบวมไอ้พ้องคนพ้องนี่กะลูกของแม่น้องพุ่นกะลูกของแม่น้องมาต่างกันโพดกระดอบอกเคยพ่อกะสังเห็นนะสาธุนโอ้ยเกิดชาติใดกันดีนะผู้ข้าปราถนาเว้นอันแนวลูกนี่ล่ะคุณโพดบอกคุณโพดบอกเกิดเงือดกะใจของมันเกิดแล้วตายตายแล้วเฟิ่นเฟิ่นแล้วตายตายแล้วเกิดไม่เกิดไม่ก็อย่าได้ดอกพวกพ่ออันแนวอ้อลดตังก้องเนื้อน้ำตามาดอกหลังย้อยดอกหลังย้อยตกลงไปเสียตายดับมีแต่
ขับสิสังลูกสาวน้อยฟังเด้อล่ะแม่ก็สิบ่ใหญ่บ่ยังหลอกลูกมันแฉนจกก่อจกก่ออยู่ข้อนี่ล่ะหายใจก็บ่ทั่วท้องลูกแม่แม่สิถอยน้องไกลข้าเจ้าผู้เล่าคิงบางเจ้าผู้ล่างอันคงคงลูกเล่าฝากลูกไว้เตะกายาฝากลูกไว้เตะลูกกลางอีกดังแม่พองคนแม่คงทนอยู่บ่ได้ต้องตายเป่าเต้าสุบลูกข้าเมื่อฝากแต่ความน้อบุตรีบัดแม่ชีมีอันเงบักลาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยลูกเด้อบักลาจะเป็นคือจันเขียดเด้อตีพ่อตีแม่จะมาเลียดย่อยเลียดยังอย่าเอาย่างคือหลวงปู่เขียดเด้อล่ะเด้อลูกแม่ฝากลูกไว้เตะกายาฝากลูกไว้เตะลูกกลางอีกนังแม่พองคนแม่คงทนอยู่บ่ได้ต้องตายเป่าเศร้าสูบลูกแม่เอ้ยฝากแต่ความน้อบุตรีบัดแม่ชีมีอันให้เจ้าเพียนศพแม่ไว้อย่าเผาฟังแม่บอดน้ำลูกลาให้คอยปนนิบัติเอาจุดทูบเทียนดอกไม้บัวชาใบขันลำน้ำพร้อมทั้งหาข้าวน้ำย่อยืนกระทำท่านให้อาหารหวานข้าวแก่ประสงค์ดอกองเจ้าเมาไปดุนกระบอได้มาจุลาดพร้อมดึงชุดลูกนั่นดีเกินมนุษย์บ่อยากไก่หากจำเวนจบประเด็นท่านขอมอละนั่งเป็นของจบบทกลอนสำเนียงวิญญาณไม่ออกจากกลางเสียตายแล้วเมียนบ่เลี้ยวละน้ำนั่นนั่งหมาขาวได้มาหาลูกสาวคนหน่อยเลือดย่อยเลือดยังขันมาหาลูกสาวคนหน่อยและลูกสาวคนหน่อยก็บ่ได้รังเกียจเดียดฉันเอานั่งหมาขาวขึ้นสู่บ้านสู่เฮือนหาวันยาท่านนั่งมาปักปัวนั่งหมาขาวเอาผ้าซุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดไก่ให้สะอาดให้เกียงเก่าหาผ้ามาตุ่มมาห่มเพื่อว่าให้ความอบอุ่นแก่นั่งหมาขาวเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณการนับถ้ำนาทีของลูกของเต่าลูกสาวหล่านั่งหมาขาวแต่ว่าความเจ็บกายพอทนดัดโลบอกแล้วว่าสงสัยแตงไข่บ่ถึงความเจ็บกายพอทนได้แต่ว่าความเจ็บใจนั่นมันยังบ่อยู่ญาติโยมนั่งหมาขาวแม่นกินข้าวเข้าไปกินยาเข้าไปก็บ่สามารถสิประทังปะทุความเจ็บปวดความเจ็บปวดโดยที่เจ็บปวดภายในคือใจหัวใจล่มสลายด้วยลูกเต้านั้นได้ทำเอาไว้ก็คือนั่นลูกสาวผู้ใหญ่
นั่งมาขาวท้นบ่ได้ด้วยความต่อมตุ่มในอกในใจแต่ว่าก็ดีอีกส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ไม่เห็นหน้าลูกเต่าทั้งสองผู้สองคนแล้วตายก็ได้ตายกับลูกสาวลานั่งมาขาวกับพุ่มใจในที่สุดกระทำบาดาอันนี้จังสังขารข่อนกันหัวห้องหมอนแล้วก็นอนเหยียดแข้งนั่งมาขาวได้สิ้นใจไปก้อนที่สิ้นใจเป็นนั่นนั่งมาขาวได้สั่งลูกสาวไว้ว่าลานั่งเอ้ยว่าสันขันแม่ตายไปแล้วให้เอาศพแม่ไว้ให้เอาศพแม่ไว้เจ้าจะจุดจีเผาไฟเด้อให้หาให้เอาผ้าขาวมาห่อไว้แม่ให้บูชารักษาไว้หาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชาให้เกี่ยวเก็บแม่รักษาบ่ไว้แม่สิบ่ขอเปื่อยแม่สิบ่เน่าว่าซั่นลูกสาวก็สงสัยอยู่ว่าเอ้ามันแม่นบ่ตายแล้วสิบ่เปื่อยบ่เน่าแต่ว่าก็บ่ได้ตัวแย่งแต่ยังใดเฮ็ดตามคำของนางหมาขาวเมื่อนางหมาขาวสิ้นใจแล้วผู้เป็นลูกสาวก็เลยทำได้เอาผ้าสุบน้ำอุ่นมาเช็ดเนื้อร่างกายทำความสะอาดแล้วหาผ้าขาวมาห่อมาห่อไว้2ซั่น3ซั่นอย่างดีห่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ใส่ก็เลยเฮ็ดให้ผัวเป็นอามาตย์ในเฮ็ดหิ่งหิ่งไว้ทั้งหัวเฮียนเอาศพเมียเฮาไว้นี่ล่ะอีเมียว่าสิบ่เปื่อยบ่เน่าเฮาก็สิลองเบิ่งว่าอีเมียสิเว้าแท้จริงบ่สิตัวลูกๆสัวเต้าบ่ว่าซั่นผ่านไปท่านตายไปแล้ว2มื้อ3มื้อมื้อที่7ผ่านไป7มื้อ8มื้อฮอดมื้อวันพระวันศีลเมียสั่งไว้ลูกสาวล่ะก็เก็บดอกไม้ขันห้าขันเก็บดอกไม้ขันห้าบูชากราบไหว้นบนอบแท้มแท้นคุณรำลึกบุญคุณงามความดีทำบุญตักบาตรญาติน้ำให้ท่านไปให้ผ่านไปอีก7วันทวนเกียรติก็คือ15คำเอ้มันแปลกแท้ว่าซั่น15มื้อผ่านไปแล้วคือบ่ถึกกินถึกอายความเปื่อยความเน่าของอีเมียน้อว่าซั่นก็เลยสงสัยก็เลยผู้เป็นลูกสาวหลานเนี่ยก็เลยคุยเว้ากับผัวคือแปลกต่างแท้เท่าเอ้ยคือแปลกต่างแท้ปกติธรรมดาสัตว์สาว่าสิ่งคนเฮาก็คือกันขั้นตายแล้วต้องเน่าต้องเหม็นทรงกินเหม็นเด้แต่ว่าอีเมียคือจังบ่ถูกกินถูกอายมาอยู่ซื่อๆแท้ว่าซั่นเฮาเอาศพอีเมียมาเปิดเบิ่งนี่เป็นหยังว่าซั่นขั้นแม่อีเมียอีเมียเราเปื่อยเราเน่าเฮาก็ทำความสะอาดเอาน้ำสงสวยหาแนวมาใส่ให้เราบ่ให้เรามีกินมีอายยันอุจัดบัดตาเทบ้านเทเมืองเพิ่นว่าซั่นก็เลยผัวเมียเลยตัดสินใจเอาศพนั่งมาขาวลงไม้ญาติโยมขั้นมาเปิดห่อผ้าขาวออกแล้วมันบ่แม่นหมาตายบ่แม่นหมาเน่าญาติโยมกลายเป็นท้องค่ำแทงท้องค่ำแทงทอนบักใหญ่ทอบีแข็งเนี่ยทอด้นเสาฟื้นเนี่ยคูลูอยู่แม่ออกขั้นเป็นแม่ออกพ่อมีสิเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เป็นลูกสาวนี่ก็ตกใจผู้เป็นลูกเขยเนี่ยอมาตย์นี่ก็ตกใจว่าเฮ้อผู้ใดเนาะบัดเนี่ยผู้ใดมากันแกล้งเฮาเมาลักเอาศพอีเมเฮาหนีก็บ่มีนะก็เฝ้าอยู่บ้านอยู่ซองบ่ได้ไปทางใดมาทางใดไปสิมาเปลี่ยนปัดเปลี่ยนไปได้ว่าซั่นคันว่ามีคนมากันมาแกล้งเมาศพนางหมาหนีแล้วเอาท้องค่ําแทงนี่มาใส่ท้องค่ําแทงนี่สิมาแต่ใส่เนาะท่านท้องค่ําแทงใหญ่ปานนี้ต้องเอามาในเวียงในวังในท้องพักข้างแท้ๆว่าไผเนาะหาเรื่องหาเล่าเอาความผิดเอาความผิดให้ป้ายโทษมาใส่เฮาจังซี่ว่าซั่นเฝ้าเอาผ้าขาวนี่ห่อท้องค่ําห่อท้องค่ําแล้วก็เข้าไปสู่ในเวียงในวังเข้าไปสู่ท้องพระโรงไปรายงานต่อพระราชาญาติโยมว่าเมตมาขาวได้ไปหาตายแล้วพอกลายเป็นท้องค่ําผู้ใดมากันแจ้งข้าพระเจ้าไปรายงานต่อพระราชาหรือว่ามีผู้ใดมีเอาไปลักเอาท่องค่ําแทงอยู่ในท่องพักข้างมาเปลี่ยนมาปรับมาเปลี่ยนบ่อใส่ไล่ป้ายสีบ่ว่าซั่นพระราชาก็เลยให้นายข้างผู้ดูแลท่องพักข้างเนี่ยข้างหลวงนี่ไปเบิ่งดูพวกเจ้าเสนาอามาตย์ทั้งหลายไปเบิ่งท่องค่ําในท่องพักข้างดูมันตกเหี้ยเสียหายบ่ว่าซั่นผู้ดูแลนายข้างก็ไปเปิดเบิ่งแล้วไปตรวจตาเบิ่งแล้วบ่มีพระเจ้าข้าว่าท่องค่ําเงินต่างเงินค่ำกำเกี่ยวท้องในท้องพระโล่งหลวงในท้องข้างก็ยังดีคือเก่าบ่มีส่วนขาดตกบกพร่องว่าซั่นเอ้าคันบ่มีแต่ท้องค่ำนี่มาแต่ใสคันท้องค่ำนี่มาแต่ใสหรือว่านั่งหมาขาวหรือว่าศพของนั่งหมาขาวสิกลายเป็นท้องค่ำซั่นบ่ว่าซั่นเกิดผู้ใดเห็นผู้ใดก็แปลกใจเว้าจาผ้าที่ไปญาติโยมเว้าจาผ้าที่ไปเบิดบัดนี้พระราชาก็เรียกว่าเออบ่เป็นหยังดอก
ในทองพาข้างกระบอมีเสียหายคันแม่บ้านคันบ้านนั่งหมาขาวตายเป็นท่องค่ำก็ถือว่าเป็นบุญของเจ้านั่นก็คือเจ้าได้กตัญญูกตเวทิตาตัวเมียของเจ้าแล้วนางเอ้ยถือเป็นบุญของเจ้าแล้วเมียเจ้าได้ให้สิ่งที่ดีที่งามกับเจ้าแล้วแล้วแต่เจ้าสุดแท้รักษาเด้อว่าซั่นลูกสาวหลานนั่งหมาขาวกับลูกเคยบ่เป็นอำมาตย์ก็เลยฮ้อเอาท่องค่ำแทงนั่นกับขึ้นบ้านขึ้นซองขึ้นบ้านขึ้นซองไปแล้วเฮ็ดจังได๋น้อว่าซั่นท่องคำมีในเฮียนมีว่างอยู่ในเฮียนก็บ่เกิดประโยชน์จึงเลยไปเปลี่ยนสภาพท่องคำนี่เอาไปปรับไปเปลี่ยนบางส่วนก็ไปแลกเป็นเงินท่องบางส่วนก็ไปเฮ็ดเป็นสัญลักษณ์ส่วนใดที่มันสิเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญส่วนใดที่มันสิเป็นสัญลักษณ์เอาแผ่นท่องคำนี่ไปตีไปล่อไปเลี้ยวให้เป็นแผ่นเป็นท่องคำเพราะฉะนั้นสุมื้อนี้จึงมีแผ่นท่องคำญาติโยมอาจสิมีเพนอาจสิมีท่องคำมาจากส่วนนี้ก็ได้อันนี้ก็ฟังไว้ให้หินตรองลูกสาวลานั่งหมาขาวได้ทำบุญเกะเข่าหาเมนั่งหมาขาวเอาเพนเอาท่องนั่นไปล่อหลอมไปตีเป็นแผ่นท่องเฮ็ดเป็นเคาะเฮ็ดเป็นท่องเฮ็ดเป็นข้องท่องเหลืองเฮาอาจสิเคยได้ยินอาจสิเคยเห็นข้องท่องเหลืองแล้วก็ให้สร้างนั่นสลักยักษ์ไล่ใส่กับท่องใส่กับข้องท่องเหลืองนั่นเป็นแหลมๆเป็นคือเขียวหมาในแม่ออกเป็นเขียวหมาเป็นฟันปลาเป็นสัญลักษณ์ของกันถ้าว่าเฮ็ดบุญให้มีสัญลักษณ์เฮ็ดไว้อาจสิเป็นส่วนนี้เป็นแนวสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ก็อาจสิเป็นไปได้ญาติโยมแต่ว่าในช่วงที่เฮ็ดบุญนั่นผู้เป็นลูกสาวใหญ่บัดนี้ผู้เป็นลูกสาวใหญ่เล่าเป็นคนจังใดญาติโยมก็พอสิฮู้จักในวัตถุนิทานเป็นคนนอกจากว่าสิเป็นคนเลื่อมบุญเลื่อมคนของพ่อแม่แล้วก็เป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนมากโดยความอยากว่าปาโทว่าสั้นเรามาเสียดายน้ำก้นบัดเนี่ยคันฮู้ว่าอีเมตายเป็นท่องคำจังสี่ตีให้ตายแล้วเอาผ้าขาวห่อไว้เสียงไว้ในพลัดสว่างสักกะดีว่าสั้นเล่าเนาะเราคิดว่าจังสั้นเนาะอันนี้ตีบ่ฮู้ว่าสิตายเป็นท่องค่ำมาซ้ำมาสั่งมาค่ำมาคุ้นหัวตับหัวปวดมันเท่ว่าซั่นก็แห่งเป็นคนเว้าบ่ดีนะลูกสาวใหญ่ก็ได้คนปากบ่ดีอันปากบ่ขอบนะปากบ่ขอบจุละเพราะฉะนั้นบ่ได้ดอกว่าซั่นเฮาก็ตัวฉันก็เป็นลูกผู้หนึ่งมีแนวนำเสือลูกนั่งหมาคือกันว่าซั่นญาติโยมก็เลยไปบ้านน้องสาวไปทกไปเถียงไปต่อไปว่าไปเถียงเอาอ้างสิทธิ์ความเป็นพี่ลูกผู้ใหญ่สมบัติมุ่นมั่งสังขยาฉันเป็นลูกผู้ใหญ่ฉันมีสิทธิ์สีแบ่งสีปันว่าสั้นมีสิทธิ์สีแบ่งสีปันเพราะฉะนั้นก็ว่าสีแบ่งสีปันผู้ลูกสาวผู้น้อยผู้น้อยก็บ่ยอมบ่ได้ดอกอย่ามาหาเว้ามาหาจาโศกผู้ใดโศกของไผของมันโศกฉันนี่เกิดขึ้นแล้วฉันนี่ให้บ่ได้คนเพราะเจ้าเนี่ยเป็นคนลุยลืมคุณว่าสั้นเพราะฉะนั้นอีเมลเราก่อนจะลมทิศตายเราบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนทำลายร่างกายเป็นคนตีเป็นคนเอาน้ำห้อนสาดเล่าเจ็บเล่าเจ็บทุกทรมานมาหาน้องยูพี่ก็ย้อนว่าการกระทำของเจ้าเพราะฉะนั้นคนบอดีจังเจ้าแม่นเอาไปไว้ก็บ่สามารถสิรักษาได้มีอีหยังก็บ่เหลือเพราะเจ้าจิตใจมันห้อนบ่ห้อนแต่ใจกายเจ้ามันก็ห้อนพร้อมว่าสั้นเกิดผิดเถียงกันผู้เป็นเอื้อยก็บ่ยอมในที่สุดก็เลยไปฟ้องร้องต่อพระราชาญาติโยมไปฟ้องร้องต่อพระราชาพระราชาก็เลยว่าพระราชาก็เลยฟังแล้วฟังกับผู้นั้นว่าจังสี่ผู้นี้ว่าจังสี่สุดท้ายพระราชาก็เลยตัดสินให้ตัดสินจังใดยกเอาแต่ความเข้าตั้งแต่ความเข้าที่แรกในการที่แรกเฮาถามว่าเจ้าสองคนเป็นลูกผู้ใดเพราะฉะนั้นเจ้าลูกสาวผู้ใหญ่ให้การว่าเป็นลูกของพระราชาต่างบ้านต่างเมืองลูกสาวผู้น้อยให้การว่าเป็นลูกของนางหมาขาวอยู่ป่าหิมพานต์บันทึกมึกกาไว้พร้อมได้ยินได้ฟังแล้วกับอาเสนาอามาตย์ก็ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อันใดสิคนสิฮู้สิเห็นนำเพราะฉะนั้นนั่นก็คือลูกสาวลาเป็นผู้มีศีลอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ตายอยู่บ้านอยู่เฮืองถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลในการที่สิจัดแจงในมรดกในการจัดการศพได้เพราะฉะนั้น
เจ้าเป็นลูกผู้ใหญ่มันถือว่าที่เป็นลูกอ้างสิทธิ์ความเป็นลูกผู้ใหญ่แต่เจ้าให้การไว้ว่าเป็นลูกของพระราชาเพราะฉะนั้นบ่มีเหตุผลกวนใดเจ้าสิไปอ้างสิทธิ์บ่ได้เพราะฉะนั้นสิให้เจ้าได้คืออีหยังว่าซั่นให้เจ้าได้คือการให้โทษก็เลยให้โทษลูกสาวใหญ่นั่งมาขาวนี่ถอดยศปลดตำแหน่งญาติโยมปลดออกเบิดจากเสื้อผ้าหน้าแพร่เครื่องนึ่งควงทรงที่เคยใส่ผู้ดีผู้งามบัดเนี่ยเอาหยังมาให้นุ่งเอาสินเหียนมาให้นุ่งเอาเสียขาดเอาสินเหียนมาให้นุ่งเกือบกระบอมีใส่ไล่ออกจากบ้านจากเมืองไปสัตว์เซพเนจรไปตามถนนหนทางเพราะฉะนั้นญาติโยมขั้นเห็นขั้นเห็นมาทั้งนี้แม่ออกขั้นเห็นมาทั้งบ้านวังเจริญวังหินลาดขนงสินเหียนเหียนเฮ็ดจึมจื้อเจริญลาดลูกสาวใหญ่นั่งหมาขาวเด้อให้ระวังให้ดีพวกเจ้านั่นบ่นบ้าบ่นบ้ากระบอล่ะสิมาทั้งนี้จะระวังให้ดีพวกเจ้านะเพราะฉะนั้นไล่ทนผู้เป็นลูกสาวใหญ่นั่งมาขาวเนี่ยเสียจิตเสียใจห้องห้อปวดปีกเสียอกเสียใจอะไรที่พลาดพังเรื่องบุญเรื่องคุณของพ่อของแม่ครอบว่าหลงไหลในยศถาบรรดาศักดิ์บ่คิดพ่อว่าตัวเองสิตกต้อยต่ำตกต้อยตกต่ำต้อยสกุลตกต่ำด้อยสกุลว่าจะเว้าผิดเว้าถือญาติโยมเบิ่งเวลา 4:00 น.แล้วก็ได้จอดจั่นเข้ามาในเลียงเวลาจักหน่อยเพราะฉะนั้นเสียอกเสียใจเกิดเป็นบ้าเสียสติไปนะเพราะนั้นญาติโยมญาติพี่น้องสาธุชนทั้งหลายนี่ก็คือวัตถุนิทานในเรื่องนั่งหมาขาวที่เจ้าของหลวงหลามทั้ง3รูป3นามแสดงธรรมเทศนาอาจสิบ่จบดีปานใดแต่ว่ากับพ่อเป็นปฏิปทาญาติโยมพ่อสิเข้าใจในการที่แสดงธรรมเทศนามื้อนี้เพราะฉะนั้นในวัตถุนิทานนั่งหมาขาวฝากไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติก็คือการทำหน้าที่อีหยังก็คือหน้าที่ของลูกของเต้าหน้าที่ของพ่อของแม่ที่ว่าหน้าที่ของพ่อของแม่น่ะคือหน้าที่ของผู้ใส่ตนหน้าที่ของผู้คือผู้ใส่ตนก็หมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณเพิ่นมีคุณหลายเพิ่นทำหน้าที่ไว้แล้ว5ประการพ่อแม่ผู้มีพระคุณในหน้าที่ผู้นั้นมี5ผู้ใส่ตนปู่ป้าม่าผู้มีพระคุณพ่อแม่นี่ทำไว้หาอย่างหาประการโดยย่นย่อ1ห้ามลูกนี่กินของบูด2ให้ลูกสูดแต่ของหอม3ล่อหลอมลูกนี่ให้เพี้ยนกล้า4หาปอผูกศอก5หาปอกสุบตีนอันนี้เป็นปริศนาธรรมญาติโยมพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เกิดก่อนก็คงสิฮู้จากพ่อเขาก็เข้าใจดีนาทีพ่อมีหา1ห้ามบ่ให้กินของบูดของบูดก็คือของบ่ดีก็คือแนวบ่ดีทั้งหลายความชั่วทั้งหลายพ่อแม่ที่บอกสอนลูกว่าสิ่งนี้บ่ดีเด้อสิ่งนี้มันบ่ดีมันเป็นความบ่ดับบ่ดีเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์สินเงินทองมีแต่แนวเสียแนวบ่ดีทั้งสิ้นอย่าเฮ็ดอย่าทำเด้อเปรียบประมาคือของบูดของเสียพ่อแม่เพิ่นห้ามบ่ให้เฮ็ด2ให้สูดแต่ของหอมของหอมคือสิ่งที่มันดีมันงามอันใดมันดีมันงามผู้ใดก็ยกย่องผู้ใดสรรคนก็สรรเสริญคมคนก็หุ่มห่อปอปั้นยกย่องสรรเสริญจึงเอื้อนว่าของหอมนั่นก็คือสิ่งที่มันดีมันงามเปรียบประมาคือสิ่งที่ดีอันใดมันดีคนยกย่องสรรเสริญคนเอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างเฮ็ดแล้วปฏิบัติแล้วมีแต่ความเจริญไปทางหน้าบ่เสียมบ่ถอยบ่มีแน่เสียมีแต่แนวใดนั่นก็คือสิ่งที่มันดีมันงามซึ่งก็คือของเปรียบประมาคือของหอมพ่อแม่สอนลูกเต้าให้เฮ็ดให้ทำผ้าเฮ็ดผ้าทำให้ดีให้งามให้มั่งมีดีได้เอื้อนว่าเป็นของหอมให้สูดแต่ของหอมประการที่3ล้อล้อมให้กล้าให้เพี้ยนกล้าก็คือการฟุ้มฟักการเลี้ยงดูแนะนำพำสอนส่งเสริมให้มีการศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีให้ลูกให้เต้านี่ส่งเสริมให้ลูกให้เต้าเป็นผู้ที่มีความรู้ให้เกิดเป็นให้มีเกิดมีสติปัญญาสามารถประกอบสัมมาอาชีพสามารถดำรงชีวิตให้มีความเป็นปกติสุขคือคนธรรมดาทั่วไปให้อยู่ด้วยความป
กติเป็นที่เพิงผ้าอาศัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายายขันมียศถาบรรดาศักดิ์ว่าเป็นผู้นำของหมู่บ้านเป็นผู้นำของประเทศชาติเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ให้คนยกย่องสรรเสริญด้วยคนงามความดีด้วยการศึกษาที่ดีนี่ก็คือการล่อล้อมให้กล้าประการที่4หาปอผูกศอกปอผูกศอกหมายถึงหยังหมายถึงว่าเมื่อลูกเต้าได้ใหญ่เป็นใหญ่เป็นเบาใหญ่เป็นสาวสมมาภาคควรมีการงานอาชีพสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วก็จัดการแต่งการแต่งงานหาคู่ครองให้สมมาภาคควรก็คือให้มีขอบมีคั่วสมมาภาคควรแล้วก็ยินยอมให้ลูกเต้านี่ได้มีขอบมีคั่วเปียบประมาแล้วมีขอบมีคั่วมีลูกมีเต้ามีขอบมีคั่วมีเหย่ามีเลื่อนเป็นเรียกว่าเป็นพันธนั่งปอเปียบประมาแล้วคือปอผูกศอกก็คือมีแนวมาเกาะมาดึงมาจองไว้ให้มีแนวเรียกว่าให้มีภาระรับผิดชอบก็คือการดูแลครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต้าภรรยาสามีดูแลซึ่งกันและกันเป็นพันธะที่เกี่ยวข้องกันจึงเปรียบประมาว่าเป็นปอผูกศอกประการที่5หาปอกสุบตีนก็คือหาแนวแนวสิ่งมันมันดีมันงามก็คือมุ่นเปรียบประมาแล้วคือมุ่นมั่งสังขยาของหาอยู่หากินแนวประกอบสัมมาอาชีพของคนเฮาก็คือแนวใดคือจอบคือเสียมพ่อแม่เป็นเกษตรกรอาศัยจอบอาศัยเสียมอาศัยมีดอาศัยผ้าหมักเสียมหมักจกหมักไถเหล่านี้ประกอบสัมมาอาชีพเฮ็ดให้5ปาทางจึงเปรียบประมาแล้วว่าเป็นมุ่นมั่งสังขยาหาปอบหาปอกสุกตีนก็คือมอบมุ่นมั่งสังขยาให้มีให้กับมอบให้มีหน้ากับมอบให้ขั้นพ่อแม่มอบให้แล้วบ่แม่นว่าเอาไปซื้อใจขายกินบ่แม่นว่าเอาไปจำนำจำนองขั้นไปจำท่อกสอกระเฝ้าไปไทยขึ้นด้วยแม่ออกไปจำนำจำนองนะเพื่อว่าอย่างอันนี้ก็ธรรมดาการดำรงชีพญาติโยมอันนี้ธรรมะก็เฝ้าเปรียบเทียบไปเพราะฉะนั้นก็ให้ได้มีมุ่นมั่งสังขยามีวิธีการมีทุนนะทรัพย์ในการที่สิประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้มีความเจริญให้มีความร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขกายสบายใจคือครอบครัวอื่นคือสังคมคนอื่นคือบ้านคือเมืองเขาอันนี้ก็คือคุณของพ่อแม่เพิ่นได้ทำเอาไว้หาอย่างหาประการเรียกว่าคุณพ่อไส้ต้นเนี่ยคุณพ่อนั้นมีหาสากุณาอาศัยส้นก็หายางเพราะฉะนั้นสากุณาคือลูกตัวลูกเต้าเนี่ยผู้อาศัยไผ่เพิงเนี่ยพ่อแม่เพิ่นมีคุณแล้วเฮ็ดจังใดก็ต่อบุญแทนคุณเลี้ยงดูปูเสียเพิ่นหาข้าวหาน้ำซื้อเสียผ้าอาภรณ์เฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านบ้านซ่องให้เพิ่นได้อยู่พักผ้าอาศัยแนวใดพ่อแม่สบายใจก็สั่งสิ่งที่สบายใจให้พ่อให้แม่แนวใดพ่อแม่ถูกใจปู่ย่าตายายทุกข์ใจกันละทิ่มเสียเอาแต่พระสิ่งมันดีมันงามตลอดถึงว่าละสุดท้ายพ่อแม่เพิ่นได้จากไปก่อนความตั้งใจของพ่อแม่ก็คือเวลาเจ็บขอฝากไข่เวลาตายขอฝากศพคือนั่งหมาขาวในญาติโยมก่อนที่ใจขาดไปฝากศพลูกไว้ให้ลูกสาวหล่าคนที่สองลูกสาวหล่านี่เบิ่งแย่งเมียนมัดอัดหีศพของตัวเองนี่คือเวลาเก็บขอฝากไข่ให้ลูกเต้าได้เบิ่งแย่งเก็บเป็นอุ่นได้ดูแลรักษาเอาข้าวเอาน้ำได้ป้อนได้ดูแลหาวันยาโพธนั่งมาปักมาปัวรักษาบ่ได้ไอพยุงไว้บ่อยู่ก็เป็นธรรมดาความเกิดแก่เจ็บตายท่านตายแล้วก็ต้องฝากศพทำการชาปนกิจทำบุญอุทิศกัลปนาผลให้ยังเช่นทั้งคณะลูกหลานญาติพี่น้องสาธุชนทั้งหลายกระทำอยู่ขณะนี้นี่คือการทำหน้าที่ของลูกของเต้าผู้เป็นสามีกระทำหน้าที่ของผู้เป็นสามีนำผ้าลูกเต้าสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศกัลปนาผลทรงกุศลไปให้ตามอัตภาพเท่าที่เฮ็ดได้ทำได้โดยเฉพาะในอาศัยญาติพี่น้องพอถ้ายังไม่ท่ายีกาสาธุชนทั้งหลายได้รวมบุญรวมกุศลนำกันเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมเทศนาฝากไว้เด้อนาทีพ่อแม่เพิ่นได้เฮ็ดดีแล้วลูกเต้าก็ควรทำนาทีของตัวเองให้สมบูรณ์พ้นโศกให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญให้คนทั้งหลายได้เป็นตัวยกตัวอย่างในการตอบบุญแทนคนผู้มีพระคุณที่เป็นลักษณะของการแสดงกตัญญูกตเวทิตาผู้บุญคุณแล้วตอบบุญแทนคุณของเพิ่น
ด้วยการกระทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่บ่ผิดหีดผิดข้องทำน่องข้องทำอย่างเขียนทำบุญอุทิศหาผู้ไว้ช่วนไปในขณะนี้เป็นจังสี่เป็นต้นก็ขอโมทนาบุญกับสัทธาญาติพี่น้องในการแสดงธรรมเทศนาขอหยุดชะงักพักไว้พ่อเป็นสังเคพ่อเป็นปฏิปทาเอาละก่อนเสียมลาพระจากกันไปเป็นการบั้นสุดท้ายก่อนเสียมลาพระจากคือการวันสันกาวในการโมทนาบุญกับญาติโยมตลอดถึงวันสันกาวดวงวิญญาณของคุณเมียบัวลอยเมื่ออุดมผู้ที่ไหว้ชนไปได้มาโมทนาสาธุการในกองบุญกองกุศลที่คุณพ่อสมศักดิ์เมื่ออุดมผู้เป็นสามีพร้อมด้วยลูกหลานบุตรคณะญาติญาติพี่น้องได้อุทิศกัลปนาผลสงกุศลไปหาเพพาลาไปฮอดไปถึงในโอกาสวลานี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์สุริยันต์อภิญาโนได้ทำนาทีในการว่อนว่านดวงวิญญาณของคุณเมย์บัวลอยเมืองอุดมตลอดถึงบอกข่าวสารการทำบุญในโอกาสเวลาที่หมอทีควรก็ขอนิมนต์ไต่เทียนไต่ถูบใส่พระเข่าใส่พ่อลูกหลานก็เข้ามาเด้อช่วงสุดท้ายอาตมาภาพจันทร์สุริยันได้รับมอบหมายให้ว่อนว่านสันกาววันบ้านอื่นดวงจิตวิญญาณเพิ่นว่าอามาเข้ามาให้เราย่อนขาเนี่ยเรานั่งโดนเราจะว่าจบครับมองให้ย่อนขาจักหน่อยให้เลือดแล่นเห็นบ่ค่อยนั่นนั่งโดนแล้วจะว่าขาสั่นเข่าสั่นเข่าแล้วนะเอาบัดนี้ก็ซื้อทางปองสวรรค์เพิ่นว่ากินท่านบันเรียกดวงวิญญาณอีกว่าละหนึ่งเป็นการบูชาคุณของคุณแม่บัวลอยเมินอุดมเพิ่นว่าบูชาเพิ่นเลี้ยงเฮามาเบิดหลายกว่าเฮาท่านหาเพิ่นดอกแม่เฮ็ดโลดเพิ่นเลี้ยงลูกเต้ามาเบิดแสนขาไก่เบิดเข่าหลายเล่าเพราะฉะนั้นลูกเต้ามื้อนี้มีโอกาสได้เฮ็ดในช่วงนี้ก็ตามกำลังศรัทธานั่นละบูชาคุณถือว่าเป็นผู้กตัญญูเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเด้อยามันคำจุดแล้วก็อธิษฐานโลดเจ้าหัวลูกขรานก็สิบว่าไปเรื่อยๆเด้อบัดนี้เด้อตีข้องในยายจอยเจ้ตีข้องในเจ้ตี เอิ้นเจ้แล้วยิ้มเปื่อยๆเนาะเจ้าจะผัดนี่ผัดหน้ามีท่าสู้จะผัดเพียนมฤตยูหาได้ไหมกองทัพของพญามัจจุราชกาดเกรียงไกรใครจะสู้นั้นได้ไม่มีเลยนะโมหานะโมตัสสัมภังคะวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะตุอะระหะสัมมา
สามบาดเกิดแล้วก็กับวิญญาณดับจากสังขารขาดสิ้นแห่งปานาวิการกายก็สิ้นลมแห่งหายใจจีบันไหลบอกลับหันบ่มีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขานานังควรปลงปัญญาทางปรมัตถ์อัตถะธรรมพยานปรากฏแก่จักษุแน่บ่ปิดงามควรคิดวินิจามเหยียบศพนานอันแลคุณบิดามารดามากมายไม่มีสิ่งเปรียบปานสันกล่าวพระคุณล้ำเหนือคำอุปมาพระสุธาเบื้องบนเมตาเทียมเมนเอาเข้าพระสุเมนนุราตเป็นปากกาเขียนวาดอักษรสีเอาน้ำมึกเป็นปากกาอัตวารีมาเขียนที่ชมบลคุณมันดามอนิจจาสังขารมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายเพียงไม่เหลือโลจะมั่งมียากเข็นใจตายไม่ Oh, oh, oh.
ายทั้งหมอผู้เยียวยารักษาดอกเวียนวายดินทมกายเนื้อสิ้นเน่าเฮาถูกคนถูกทวนนาหาทางเป็นก็บ่มีอันว่าความน้องตายแน่แน่ถ้าวนไผกะของสิริเห็นเม่นเที่ยงจริงคือเบาบ่ตายนุ่มกะตายเฒ่าบ่ตายเหงาเอ้ยกะตายจากกันไปคนละกรรมแสนเสียนกระบอกยกตัวอย่างอาทิเช่นคุณแม่บัวลอยหมื่นอุดมค่อยนี่แล้วพัวเล่าจากตายไปลูกหลานเฮค้นหาคิดอยากเป็นเจอพองนางนอนรอคอยทางคำเลี้ยงมาคือ
สิไก่กันดอกนาทั้งสิไก่ดอกอยู่ใสสาธุสาธุเด้อเทพทนไทยผู้หัวเทพไกลขั้นได้ยินเสียงอัตมังจันสุริยันก้าวขานบ้านเอื้อนนะเชิญไปเอิ้นเชิญไปเบาเอาดวงวิญญาณเมียบัวลอยเหมือนอุดมนี่ลามาเน
ให้แม่มารับเอาผ้าพร้อมพำทั้งกันหลอนมีทั้งหมอนเชียดใบเครื่อง